เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุโนเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับญาติสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลทโรดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพระฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้าที่มาโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS 4221080ถังละ3บาทนี่หมดหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่อาตมาก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมให้ได้ญาติโยมได้รู้หรือว่าได้เข้าใจเรื่องข้อธรรมต่างๆมากขึ้นเพราะยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นยิ่งทำก็ยิ่งเป็นนะเมื่อฟังแล้วเอามาพิจารณาเอามาประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดประโยชน์พระหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นมีความมั่นคงอยู่เสมอแต่เราต้องมีสติอย่าเผลออย่าเพลินฮะพอยุคใหม่สมัยใหม่นี่ก็มีอะไรทำให้เผลอให้เพลินได้สิ่งที่ยั่วยุย้อมใจก็มีเยอะอันนี้ต้องดูการแยกแยะให้มันเป็นชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นถึงจะทันสมัยอย่างไรก็อย่าให้มันไร้ศีลไร้ธรรมฮะอย่าให้ห่างไกลเรื่องของศาสนาเพราะถ้าเราไปห่างไกลเรื่องศาสนาแล้วก็จะถูกครอบงำแต่ตามหลักของพุทธศาสนาเขาบอกว่ามารเข้ามาครอบงำนะฮะอีมารครอบงำก็การที่จะไปรู้สัจธรรมคำสอนพระพุทธองค์ก็เป็นเรื่องยากเห็นไหมแทนที่จะเป็นพระมาชวนก็มารมาชวนแล้วมันก็กลายเป็นในทำนองนั้นตรงกันข้ามกันไปฉะนั้นสาธุชนที่รับฟังอยู่เป็นประจำก็คงจะมีความเข้าใจเพราะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์มาตอบปัญหาหรือว่ามาแสดงธรรมผ่านสื่อทางทีวีและวิทยุฟังอยู่เป็นประจำฟังแล้วจำทำแล้วต้องคิดเหมือนในโบราณเขาจะบอกว่าต้องคิดซะก่อนทำไม่ใช่ทำซะก่อนคิดนะฮะอันมันก็จะได้แก้ไขเรื่องข้อบกพร่องหรือว่าผิดพลาดได้ใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์ต้องการเผยแพร่ทางทีวีวิทยุก็ต้องการนำธรรมะไปสู่บ้านญาติโยมที่บ้านนะฮะนั้นก็มีอะไรก็ถามมาได้มีญาติโยมถามมาขอโอกาสครับจากนครสวรรค์โยมลั่นทมเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อเอ้ยกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญสุขเจริญสุขมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยคือจะถามอย่างนี้ค่ะคือโยมมีอาชีพค้าขายนะคะแต่ว่าคือโยมอยากจะถามว่าเวลาโยมเดินไปเดินมาหรือขายของเนี้ยค่ะโยมจะแบบจะกำหนดพุทโธตลอดเวลานี่ถูกไหมคะกำหนดให้รู้มันก็ได้มันก็ใช่การจะขายของหรือว่าการจะทำงานการอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องกำหนดให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละใช่ไหมว่ากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอดีตอนาคตหรือว่าอยู่กับงานในปัจจุบันนั้นๆอันนั้นมันก็ถ้าอยู่กับงานนั้นๆเรากำหนดรู้อยู่สุขทุก
เกิดดับเราเห็นชัดนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมแต่การทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่เราต้องมีสติไงมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนั้นในการงานก็จะดีด้วยเพราะว่าจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่สดใสฮะมีสมาธิในการทำงานก็พยายามทำตรงนั้นนะพยายามเจริญสติให้มีสามัญสำนึกระลึกรู้อยู่ตรงนั้นกำลังทำอะไรเห็นไหมอันนั้นมันก็จะได้จิตใจสงบไปด้วยเขาเรียกว่าทำงานแบบใจสงบนะฮะทำงานแบบใจสบายมีความสุขเป็นการปฏิบัติไปด้วยไง พอเข้าใจนะโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะจ้ะคือว่าบางคนก็คิดว่าการทำงานคงไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติก็เยอะนะใช่ไหมแต่ที่แค่เรื่องของการทำการทำงานก็ไม่ได้ขัดขวางเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรอครับเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมันทำได้ต่อเนื่องไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะใดจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะทำกิจกรรมอะไรนี่ถ้ามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นมันก็ทำให้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ต้องมีตัวสมาธิกำหนดรู้ความคิดในจิตปัจจุบันนั้นจิตใจสงบไม่สงบไม่สงบเรื่องอะไรก็ต้องหาสาเหตุคือตัวไปรู้ตัวต้นเหตุของความไม่สงบมันมาจากอะไรมาจากไหนอันนี้ถ้าเราพยายามศึกษาหาข้อมูลอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้ที่เพิ่มเติมเสริมสติปัญญามากขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะฮะเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี่มันก็มีเรื่องยุ่งยากอะไรเยอะนะไม่ฉะนั้นในบาลีบอกว่าบาหุทุกโขคารวโสคารวาสนะมีทุกข์มากเพราะว่านี่แหละมันมีปริโภคกังวลเยอะนะนิวรณ์เยอะนะแต่ไม่รู้จักการแยกแยะไปยึดมั่นถือมั่นโอ้โหเป็นอุปทานเห็นไหมหาความสุขไหมที่จะได้วันหนึ่งฮะมันก็อะไรกันแหละกลางวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเลยไหมคิดจนฝันร้ายก็มีบางคนนะฮะหวาดผวาอะไรไหมโบราณก็เปรียบเทียบก็คือเป็นควันกลางวันเป็นไฟคือมันมีความเล่าร้อนมีแต่เรื่องของนิวรณ์นะนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนที่หลวงพ่อท่านเผยแพร่ทางสื่อทางทีวีทางวิทยุก็ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะอาวุโสที่จะไปรักษาจิตใจที่เล่าร้อนเป็นโทษเป็นทุกข์อะไรโรคทางจิตโรคทางความคิดนี่ให้มันบรรเทาเบาบางหรือเจือจางลงไปมันต้องใช้ธรรมะโอสถเพราะว่าโรคทางกายนี่เราอาศัยหมอที่โรงพยาบาลยาปฏิชีวนะอะไรมันสามารถจะรักษาได้ขนาดยาปฏิชีวนะหมอยังมาบอกว่าอย่าไปบริโภคมากอย่าไปฉันมากอย่าไปรับทานกันมากนะหลวงพ่อเพราะว่าอะไรมันมีสารตกค้างเหมือนกันถึงตกค้างเป็นพิษเป็นภัยทีหลังนะเหมือนกันนะฮะบางครั้งนี่เราก็ต้องฝึกความอดทนอดกั้นบางทีก็ต้องปล่อยให้วันเวลารักษาไปเหมือนกันนะอาตมานี่เป็นหวัดก็พยายามไม่ฉันยาอะไรเลยปล่อยให้วันเวลามันทำให้มันหายมันจะได้ไม่มีการโรคดื้อยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านยามากโรคดื้อยาอ้าวมีญาติโยมโทรมาอีกแล้วจากนครปฐมโยมวรรณาเจริญสุขได้โยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยค่ะคือว่าโยมปฏิบัติแบบดูจิตนะคะทีนี้ว่ามันเป็นช่วงหนึ่งนะคะที่ว่าผ่านได้นะเห็นความทุกข์รู้สภาวะที่เข้ามานะคะแต่พอหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะว่าพอรู้แล้วมันก็จะอาการก็จะเฉยไปค่ะแล้วทีนี้หรือว่าจะไปติดที่ว่าพอใจคะถึงได้เป็นแบบนั้นนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะตอนนี้เหมือนกับมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าทุกข์มันไม่ค่อยหายอะค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินอยู่ได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดเบาไปหน่อยนะเบาค่ะก็คือว่าสภาวะที่เข้ามาตอนนี้ค่ะคือว่าความทุกข์มาเข้ามาแล้วก็เห็นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะทุกข์เยอะค่ะวันหนึ่งก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปแล้วก็รู้อีกแต่ว่ามันบ่อยมากอะค่ะมันจะออกยังไงคะเนี่ยคือว่าจะแก้ยังไงคะแบบนี้
ก็ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ต้องพยายามให้อยู่กับปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะทุกข์เราก็ดูทุกข์ไปจนฟู้จะว่าทุกข์ดับไปทุกเกิดทุกดับถึงแม้จะมีระยะเวลายาวนานไปเราก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องดูความทุกข์ที่มันเกิดดับเกิดดับมีความถี่ที่ต่อเนื่องกันไปนะก็ต้องเจริญสติให้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นความทุกข์เกิดทุกดับนะฮะทั้งทุกทางกายและทุกทางจิตนั่นแหละฮะให้กำหนดรู้ดูไปแต่ถ้าเราตั้งสติหรือว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับการกำหนดรู้ดูความทุกข์ทางกายทางจิตอย่างนั้นทำต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อไปมันก็ชินนะฮะมันก็จะเฉยเฉยโอ้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่มันก็ต้องมีเหตุผลในตัวไงต้องรู้คือต้องรู้จักเหตุนะฮะของความทุกข์นั้นมาจากไหนนะไอ้คือรู้ว่าสมุฏฐานนะตัวสมุฏฐานของความทุกข์ที่เรียกว่าตัวสมุทัยใช่ไหมแปลว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นไอ้การที่ไปรู้เหตุปัจจัยอย่างนั้นคือเรียกว่านิโรธคือตัวปัญญานิโรธคือทำให้แจ้งคือทุกข์คือปัญญาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากสมาธิสติที่เราตั้งเอาไว้ตรงนั้นที่เราไปกำหนดเห็นตัวเหตุก่อกำเนิดเกิดของความทุกข์นั้นไงอันนั้นแหละเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดที่ความถูกความทุกข์หรือเวทนาครอบงำเกิดดับดับอย่างนั้นมันก็จะชินแล้วมันก็จะเฉยเพราะว่ามันรู้เท่าทันเนี่ยฮะจิตว่ารู้ทันรู้ทันสิตอนนี้ต้องทนไปก่อนให้ดูไปแล้วก็ต้องอดทนทั้งนั้นต้องการฝึกฝนต้องทนหน่อยอยู่มันต้องมีความเปลี่ยนไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไปทิ้งคำที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความหมั่นวันขยันหรือว่าความอดทนก็ได้ต้องอดทนใช่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโยมดูแล้วค่ะแล้วทีนี้ว่ามันเบื่อว่าทำไมถึงเราถึงไม่ดีขนาดนี้อะไรมันเบื่อมันก็เป็นเรื่องนิวรณ์นะความเบื่อนะความเบื่อก็เป็นเรื่องนิวรณ์เหมือนกันที่ท้อแท้เบื่อหน่ายอะไรนั่นก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันเราก็ต้องแก้ให้มันข้ามอันนั้นมันก็เกี่ยวกับเนื่องกันเนี่ยกับตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านหรือตัวถินิมิทะหดถูท้อถอยใช่ไหมพวกเอานำไปอยู่ในวุฒินิวรณ์ทั้ง5เหมือนกันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นนิวรณ์อยู่บางทีมันก็ว่าตัวเองไม่ดีสารพัดเลยนะนั่นมองตัวเองแล้วก็มองคือไม่ดีเลยแล้วเขาบอกว่าจะฝึกไปทำไมฝึกก็ได้ดีแค่ตัวเองดูก็ทีนี้โยมก็เลยว่าอะไรทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็มันก็ต้องให้ตัวเองอะฮะอย่าไม่ให้ตนเองมีที่พึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเราสามารถจะทำตนให้พ้นจากทุกข์คือแยกจากตัวตนทำให้หมดตัวหมดตนอะถ้าตราบใดเรายังมีตัวมีตนอยู่ยังเป็นอัตตาอยู่ไม่เป็นอนัตตานะยังไม่มองยังไม่เข้าใจเรื่องสมมติมนุษย์เราจะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะไม่สามารถจะถอดถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5นะของเราได้ถ้าเราแยกไม่ออกตรงนั้นมันเป็นทุกข์นะฮะทุกข์แน่นอนเห็นมั้ยแต่ถ้าแยกออกเมื่อไหร่คลายจากความยึดมั่นหรือว่าเอ้ยนี่มันเรื่องของสมมุตินี่เห็นมั้ยเป็นเรื่องของสมมุติน่ะไปถึงวิมุตติคือพ้นความพ้นหรือว่าสอบผ่านตรงนั้นมันก็จะไม่ติดเป็นอนัตตาไปไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเราไปยึดแป๊บนึงก็เป็นทุกข์นะฮะมันมีอุปทานอยู่เดี๋ยวไหมแต่ว่าแล้วจิตของเราเนี่ยเวลาโกรธกับจิตมันคนละตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีตัวรู้กับที่เห็นความโกรธนะเห็นก็ต้องให้มีตัวรู้แยกกันอยู่อะค่ะคนละใช่มันก็ต้องเป็นลักษณะนั้นนะโยมความโกรธเวทนาก็ส่วนหนึ่งไอ้ความรู้ก็ส่วนหนึ่งนะค่ะมันเป็นคนละส่วนกันนะแต่รู้ว่ามันมีเวทนาเป็นทุกข์และสุขแล้วฮะไอ้ตัวรู้มันต้องเกิดขึ้นตัวรู้คือภาวะจิตไงตัวจิตนะจิตเป็นผู้รู้ธาตุรู้อะบางทีว่าโทสะเราแบบโมโหใครเนี่ยเราจะมองทำไมมีตัวที่รู้เองอีกตัวนึงเขาเหมือนเขาโกรธของเขาเราก็มองไปนะแต่เขาก็หายนะคะอย่างนั้นมองแต่แป๊บเดียวค่ะไม่นานเราก็ต้องรู้เท่าทันตรงนั้นนะฮะให้มันชัดเจนหน่อยไหมฉะนั้นก็ต้องมีสมาธิเข้าไปเสริมนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเรารู้ไม่ทันใช่ป่ะใช่แต่เพราะภาวะจิตไวฮะไวมากถ้าสติเราไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันจริงๆนะไม่สามารถจะไปตัดกระแสขึ้นรบกวนคือสมาธิไม่ต่อเนื่องเมื่อสมาธิไม่ต่อเนื่องไอ้สติมันก็ไม่ต่อเนื่องความถี่ของสติมันต่ำโหลดต่ำลงไปฮะมันต้องมีความถี่ของสติสูงขึ้นมันก็ตัดกระแสขึ้นรบกวนคือนิวรณ์เข้ามาแทรกไม่ได้ฮะทำไมต้องจะต้องเจริญสมาธิต้องเจริญสติละเพราะว่าไม่ต้องการให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่ต้องการให้นิวรณ์เข้ามาแทรกอ่ะเห็นไหมจิตใจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทำจิตให้เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนั้นคือนิวรณ์เข้ามาแทรกไม่ได้ไงเข้ามาแทรกไม่ได้มันก็จะพิจารณาเห็นอะไรชัดขึ้น
แล้วคนที่เขาออกจากทุกข์ได้นะคะพระอาจารย์นะคือว่าเวลาบางคนนะเขาไม่ได้ปฏิบัตินะแต่เขาก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรมากมายเนาะหรือว่ามันเหมือนกันไหมคะอย่างนี้ไอ้ที่เขาบอกเขาไม่ทุกข์นั้นเขาไม่ทุกข์จริงหรือเปล่าปากเขาพูดหรือว่าใจเขาเป็นทุกข์หรือเปล่าบางทีก็ปากกระจายก็ไม่ตรงกันก็ได้ใช่ไหมไม่มีหรอกโยมที่ว่าคนที่ว่าก็เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ทุกข์เลยนอกจากว่าเขาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องของความทุกข์นั้นแต่ที่จริงมันมีทุกข์ครับนะมันทุกข์อยู่แล้วแต่ทุกข์พอเกิดมามันจากท้องแม่เกาะร้องอูแวอูแวแล้วมันก็มาทุกข์มาแก่เจ็บตายอีกนะมันเป็นทุกข์ของสังขารร่างกายแต่ทีนี้ถ้าจิตใจไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายใจมันก็เป็นทุกข์ไปด้วยไม่ใช่กายเป็นทุกข์อย่างเดียวเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องใครว่าไม่ทุกข์มันเป็นไปไม่ได้อะเห็นไหมมันมีทุกข์ทั้งนั้นด้วยกันทุกคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็ต้องทุกข์อ่ะมันต้องสัมผัสเห็นไหมแต่ว่าคนจะยึดขนาดไหนใช่ไหมถ้าเรายึดเยอะเราก็ทุกข์เยอะอันนี้เขาจะเข้าใจในเรื่องของความทุกข์หรือเปล่าอ่ะเห็นไหมทุกขั้นต้นเจรณาหรือไม่อะไรที่จะเรียนรู้ดูหรือเปล่านะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะถ้างั้นกลับขอบพระคุณท่านมากค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะก็พยายามทำให้ไม่เห็นทุกข์ดีกว่าก็ดีแล้วก็ต้องโมทนาใครไม่ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรไม่มีทุกข์อะไรก็โมทนาแหละมันก็เรื่องดีอ่ะใช่ไหมน่าจะโมทนายินดีด้วยถ้าว่าผู้ที่มีทุกข์ก็ต้องเข้าหาธรรมนะฮะต้องปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อละทุกข์ให้เห็นทุกข์จะไม่ให้การที่เห็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีมือเรื่องดีถ้าคนเราพิจารณาทุกข์มันก็จะได้ออกจากทุกข์ได้ไงแต่ว่าคนเราเป็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจในเรื่องทุกข์นี่เนี่ยมันก็จะเห็นไหมอาจจะขาดการพิจารณาหรือว่าการวิเคราะห์ทั้งที่อยู่ในทุกข์ว่าอยู่กับความทุกข์อยู่กับกองทุกข์แต่ก็ไม่เห็นโทษก็ไม่เห็นทุกข์คือแล้วไม่เห็นภัยในวัฏสงสารเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยใช่ไหมไม่เห็นภัยแก่การเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาเวียนว่ายในวัฏสงสารเพราะว่าเขาไม่เห็นโทษนะฮะแต่พระพุทธองค์นั้นทรงเห็นโทษเห็นทุกข์เพราะการเวียนว่ายแต่เกิดนั้นมันเป็นทุกข์นะทุกข์มาแก่เจ็บตายเนี่ยฮะท่านก็พยายามที่จะศึกษาหรือว่าปฏิบัติเพื่อหาวิธีการที่จะออกจากทุกข์เหมือนอย่างได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ในนำหลักธรรมมาสอนแนะนำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนะนะมีญาติโยมถามมาเองขอโอกาสครับจากกทมโยมอุษาเจริญสุขได้โยมสวัสดีครับพระคุณเจ้าดิฉันอยากจะทราบว่าขณะนี้ดิฉันสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็ไปมีหนังสือบางเล่มเนี่ยค่ะบอกว่าถ้าสวดไปเนี่ย ถ้าใช้เป็นภาษาบาลีโดยที่ไม่ได้แปลเนี่ยก็เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองทำไปอย่างนั้นทีนี้ดิฉันอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปหาคำแปลที่ไหนครับเพราะดิฉันสวดวันหนึ่งเป็นเล่มๆแต่ละที่พระพุทธเจ้าเดิมที่เป็นนักกฎหมายนี้พอจบมาแล้วก็อยากจะเรียนในทางนี้จะศึกษาในทางนี้สวดการสวดมนต์ภาวนาก็เลยยังสงสัยอยู่ครับว่าถ้าเราสวดไปเยอะๆเนี่ยก็สวดไปมากๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้แปลไม่ได้อะไรเนี่ยจะมีศักยภาพเหมือนกับที่เรามีตัวแปลหรือว่ามันมีหนังสือแปลไหมครับเพราะว่าอย่างโอเคถ้าหากว่าเป็นพวกที่ในกรณีที่ว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยนะคะมีสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยแต่บทอื่นๆที่เราสวดเนี่ยค่ะยันฟังพระญาณท่านยันพระญาณสังวรในที่พระองค์ท่านเขียนไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยก็พยายามศึกษาท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าบางรูปก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันต้องมีคำแปลด้วยฉะนั้นขอฟังทางทีวีค่ะนมัสการค่ะก็การสวดบาลีก็จะว่าไม่มีประโยชน์ก็คงจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าการสวดมนต์นี่ก็ทำให้เกิดสมาธิได้เกิดความสงบได้เกิดกุศลจิตได้เห็นไหมตามอักขระหรือพยัญชนะนั้นทีนี้ถ้ามาแปลให้รู้ความหมายละส่วนใหญ่ชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะถือว่า
การสวดบาภาษาบาลีหรือภาษามคตเนี่ยฮะถือว่าเป็นความขลังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์เพราะถือว่าเป็นภาษาพระเนี่ยฮะแต่ทีนี้ที่ครูบาอาจารย์ให้มาแปลให้รู้ความหมายมันได้ความคิดคือได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจในอักขระหรือว่าพยัญชนะหมายความว่าอะไรต้องมาใช้อะไรต้องมาปฏิบัติอย่างไรเช่นสมมติว่าพระให้พรในคำของสัพพิที่มีอยู่ท่อหนึ่งที่บอกว่าอภิวาทนสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระรังเนี่ยเราฟังกันมาก็บางทีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาถึงรุ่นเราเนี่ยบางทีถ้าเราไม่แปลเราพระถ้าไม่แปลให้กว้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันเรานึกว่าพระให้พรได้กุศลผลบุญแล้วอะไรแล้วแต่ที่จริงนั้นพระท่านบอกพรให้เอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นภาษาบาลีหรือภาษามคตเนี่ยถ้าไม่แปลให้รู้ความหมายเนี่ยเราไม่รู้จะทำเอาไปใช้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรอันนี้แปลความหมายว่าไงล่ะอภิวาทนสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพรังพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะถามว่าจะขังหรือศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ว่าการรับพรจากพระที่กล่าวคำนั้นหรือว่าเราต้องนำไปใช้นำมาปฏิบัติเนี่ยต้องมีความประพฤติอ่อนน้อมมีการไหว้กราบมีการเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยอันนั้นอยู่ที่การกระทำหรือว่าได้การขวังหรือว่าคำสวดนั้นเหล่านั้นว่าทำให้เกิดกุศลหรือเกิดมงคลหรือสูงสุดอะไรหรือว่าเกิดสมบูรณ์แบบอะฮะจากกรรมที่พระให้พรนั้นที่จริงต้องนำมาประพฤติปฏิบัติพระเป็นบอกวิธีว่าพรทั้ง4ประการนั้นคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมอยู่เป็นนิดคือทำอยู่เป็นประจำพรถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราฟังพระให้พรทุกครั้งทุกครั้งแต่ว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติถามว่าผลของพรนั้นจะเกิดขึ้นไหมอ้าวในฐานะที่โยมเป็นนักกฎหมายนะฝากไว้นะโยมอันนี้ข้อสั้นๆให้เกิดความเข้าใจนะมีโยมโทรเข้ามาอีกแล้วจากอยุธยานะเจริญสุขนะโยมครับนมัสการครับท่านอ้าวเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามเอ่ยคือมีครับคือผมอยากทราบว่าพระโสดาบันระดับอีกทีจะมีลักษณะอาการทางจิตความรู้และการแสดงออกทางอารมณ์ยังไงครับผมขอฟังจากพระทัศนะครับพระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้3ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาติละภัตตะปรมาสพระโสดาบันนั้นก็ยังอาจจะยังมีกิเลสอยู่แต่ไม่อาฆาตหรือว่าไม่พยาบาทแต่พระโสดาบันที่สำคัญคือศีล5เนี่ยถ้าเป็นคฬารวาสนี่ศีล5นี้รักษาจะไม่ทุศีลจะไม่ทำลายศีลโดยเจตนาเลยเห็นไหมอันนั้นนะฮะพระโสดาบันจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์มีจิตที่ละอายเกรงกลัวต่อบาปอย่างนั้นเหมือนนั้นมันก็มีเทวธรรมคอยเตือนอยู่เรื่อยมีเทวดาคอยเตือนนี่ว่าอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปอะไรอย่างเงี้ยมั้ยจะมีสิ่งที่นี้เตือนการที่จะไปล่วงละเมิดศีล5เนี่ยถ้าเป็นคฬารวาสวิสัยนะภาวะจิตก็อาจจะมีความโกรธอยู่บ้างเพราะยังมีราคะอยู่ราคะโทสะนี่ของคู่กันยังมีอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังมีครอบครัวได้ดูอย่างตัวอย่างนักวิสาขาเห็นไหมมหาอุบาสิกานักวิสาขามหาอุบาสิกาก็มีลูกต้อง20คนใช่ไหมแต่เป็นโสดาบันดูอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็มีลูกมีหลานต้องเยอะเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาเหมือนกันเห็นไหมในที่สุดก็ยังมีลูกหลานเยอะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีศีล5ถือได้ตลอดแต่นะไม่โดยที่ว่าไม่มีเจตนาที่จะไปทุศีลอะไรไปเพศนั้นนะฮะนั่นคืออารมณ์ของพระโสดานะแต่ว่ากิเลสก็ยังมีอยู่ที่แบบที่ว่ามีความโกรธก็ชั่วเกิดระดับเกิดระดับอะไรเงี้ยไม่ถึงอาฆาตพยาบาทแบบปุถุชนคนธรรมดาไงอันนี้มีตรงนั้นราคะก็ไม่เป็นคิดว่าไม่เป็นล่วงละเมิดสมมติว่าเป็นไปชู้กับใครอะไรไม่ทำอย่างนั้นผิดศีลไม่ทำนะเข้าใจไหมไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาไหมอาจจะขัดความยับยั้งชั่งใจได้อะไรได้แต่ว่าโสดาบันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฮะพอเข้าใจนะโยมพอพูดให้ฟังคร่าวๆนะพอให้เข้าใจข้อมูลว่าพระโสดาบันก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นแต่พระโสดาบันนี่จะเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยกันเวียนว่ายแต่เกิดนะฮะเพราะว่าเข้าก็สู่กระแสนิพพานแล้ว
ป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นไม่ตกต่ำไม่ไปอบายภูมิแล้วนะใช่ไหมอันนั้นก็เขาบอกว่าต้องเกิดอีกเจ็ดชาติอย่างมากสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะหรือเจ็ดขนาดจิตเลื่ออะไรแล้วก็แล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละบุคคลเหมือนกันตรงนั้นใช่ไหมถึงจะเป็นโสดาบันแล้วก็ตามทีหรือว่าบุญบารมีก็มีความแตกต่างกันไปเห็นไหมจะเร็วหรือช้านั่นก็ขึ้นอยู่วาสนาบารมีเหมือนกันนะ นั่นก็โยมก็พยายามทำก็แล้วกันให้พอไปสัมผัสแล้วก็จะรู้จะเข้าใจว่าเป็นยังไงอ่ะนะแต่นี่เป็นเรื่องของในพระไตรปิฎกหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้กล่าวไว้เห็นไหมและในพระไตรปิฎกก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังก็ทำเป็นนโยมนะก็รักษาศีลอะไรให้ดีแล้วกันเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยต้องรักษาศีลให้เป็นปกตินะถ้าว่าศีล5ไม่ดีแล้วก็โอกาสที่จะเป็นโสดาก็คงจะลำบากกันนะฮะครับโอกาสครับจากร้อยเอ็ดโยมสมศักดิ์เจริญสุขโยมอ้าวโยมครับผมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยครับนมัสการครับหลวงพ่อครับจ้ะคือผมตอนนี้มันผมสงสัยไอ้เรื่องเกี่ยวกับอยู่กับปัจจุบันน่ะนะครับผมว่ามันเข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันนี่หมายความว่ารู้อยู่ในอริยสัจรู้อยู่ในการยืนนั่งเดินนอนใช่มั้ยครับผมรู้อยู่กับปัจจุบันน่ะนะครับคือเกินการยืนเดินนั่งนอนเราอย่างนี้ใช่ไหมครับคือรู้อยู่เราเคลื่อนไหวครับผมครับก็จะให้ลึกลงไปก็รู้จิตรู้ความคิดเนี่ยจะอยู่บทใดก็แล้วแต่นะความคิดหรือว่าจิตของเราในปัจจุบันนั้นอยู่กับอารมณ์ใดอยู่กับความรักความชังความสุขความทุกข์อยู่กับปัจจุบันหรือดูอดีตอนาคตแม้แต่จิตไปอยู่อดีตอนาคตแต่เรามีความรู้โอ้จิตนี้กำลังเพลิดเพลินไปอยู่กับอดีตอนาคตเนี่ยก็ยังถือว่ารู้กับปัจจุบันนะอ๋อเข้าใจนะโยมอ๋อหมายความรู้อยู่ว่าเรารู้ตัวว่าจิตคิดอะไรเราทำอะไรอยู่งี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องจะอยู่บทใดก็แล้วแต่ให้รู้อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่ารู้ประจิตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรงี้ใช่ไหมครับใช่ถามตัวเองใช่ไหมแล้วก็ถ้าเผื่อเราเดินอย่างเงี้ยเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยก็อยู่ในอันนี้ไหมฮะว่าเรากำลังนั่งเรากำลังเดินเรากำลังยืนอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในอะไรบทนั้นๆกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนก็ต้องให้รู้จิตคิดนะฮะความคิดเราอยู่กับอริยบทปัจจุบันไหมอะไรเงี้ยก็จิตต้องรู้ใช่ไหมครับใช่จิตต้องมีความรู้เข้าใจหลวงพ่อผมนึกว่าผมเดินทางผิดแล้วเอาเถอะปฏิบัติไปนะไม่ผิดพยายามเดินยิ่งเดินก็ยิ่งไปก็ยิ่งใกล้ยิ่งเดินยิ่งใกล้ยิ่งไปก็ยิ่งถึงกันแล้วกันนั่นก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะยิ่งเดินก็ยิ่งใกล้ยิ่งไปก็ยิ่งถึงยิ่งเดินก็ยิ่งใกล้ยิ่งไปก็ยิ่งถึงยิ่งไกลก็ยิ่งไปยิ่งก็ยิ่งถึงฮะยิ่งถึงก็เหมือนเราที่ว่าปฏิบัตินะเรามีความพยายามเนี่ยตอนนี้ผมรู้อยู่ว่าไอ้ผมเนี่ยไปยืนก็ยืนหนอนั่งก็รู้จิตรู้นั่งทีนี้ผมได้ยินว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราถูกหรือผิดเนาะแต่หลวงพ่อบอกว่าให้มีจิตรู้ด้วยใช่ไหมครับรู้อยู่กับปัจจุบันว่าภาวะจิตเราอยู่ขณะนี้อยู่กับอารมณ์ใดไหมอ๋ออารมณ์ใดอยู่กับอดีตอนาคตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะสุขหรือทุกข์ก็ให้มันเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดนะอนาคตเห็นความมันก็เกิดดับทั้งนั้นแหละโยมถ้าเรารู้ความเกิดดับของจิตที่เป็นอดีตหรืออนาคตนั่นมันเป็นปัจจุบันนะอ๋ออาจารย์ยังสมมติว่าเราเดินไปใช่ไหมครับแล้วเรานั่งเนี่ยมันเป็นเดินนี่เป็นดับใช่ไหมครับก็มันจะดับไม่ดับก็ดูตัวจิตนะฮะเดินดูที่ตัวจิตนะฮะไม่ใช่ว่ากายเกิดดับนะฮะกายดับนะต้องภาวะจิตนะฮะจิตมันเกิดดับภาวะจิตทั้งนั้นเลยครับภาวะจิตทั้งนั้นบางทีมากายเคลื่อนไหวในใจมันก็นิ่งใจมันก็เฉยได้อ๋อไม่ใช่ว่ากายเคลื่อนไหวแล้วใจไม่เฉยนี่ไปไหวตามกายก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเงี้ยเกิดดับกายไหวก็ใจเฉยได้ไงจะไปอยู่ในบทใดก็ใจมันก็เฉยใจมันก็นิ่งได้ใจมันก็รู้อยู่อ่ะอ๋อรู้ในบรรยากาศของกายมันจะเคลื่อนไหวยังไงเราก็รู้อยู่เห็นไหมอ๋อ
เรื่องปกติเรื่องธรรมดาของเขาอย่างนั้นพยายามทำไปมันก็จะรู้ไม่เข้าใจก็มาถามต่อนะครับครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์ครับมีความเพียรก็แล้วกันเนี่ยครับขอโอกาสครับคุณโยมอัศวินเพชรบุรีได้ฝากคำถามจะถามว่าเวลาเราบรรลุอุปจารสมาธิจิตต้องสว่างสวยไม่มืดใช่ไหมครับฮะก็มันก็มันเริ่มมีความสว่างนะฮะตอนนั้นมันสว่างจิตที่มีอุปจาระใช่ไหมเกิดความสว่างเกิดขึ้นนะฮะมันก็เป็นขั้นพอผ่านคณิกะสมาธิสมาธิเบื้องต้นใช่ไหมมาสู่อุปจารสมาธิเนี่ยนิวรณ์มันลดลงอะมันลดลงแล้วนะนิวรณ์นี่จะไปดับมาตอนที่ไปถึงไอ้อัปปนาสมาธินะฮะใช่ไหมหรืออัปปนาชานั้นมันจิตมันจะเป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตาโลมานั้นมันจะมีแต่ตัวรู้อะฮะตัวรู้กับตัวเฉยเกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะมันจะมีคนลักษณะกันนั้นทำไปพอถึงนั้นเนี่ยก็ถึงหลอกอ้อเองนะก็หลอกอ้อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าอธิบายไปมันก็บางทีมันยังไม่ถึงนะมันต้องทำให้ถูกทำให้ถึงก่อนนะเหมือนนั้นสมมติว่าอุปมาอุปไมยเราบอกว่านี่ในห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นมีของที่นั่นที่นี่เขาจัดว่าเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเซตอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเราบอกเขาแต่ว่าคนที่เราบอกเขายังไม่ได้ไปถึงห้างเนี่ยถามว่าจะรู้ไหมท่านอาจารย์ฮะรู้ไหมก็ยังไม่รู้อยู่ไหมต้องไปถึงเมื่อไหร่สัมผัสเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ก็จะรู้อะยบก็แต่ถูกต้องแล้วยอมที่พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นความสว่างเห็นไหมให้มีความสว่างให้มีความรู้ที่สำคัญจะสว่างหรือไม่สว่างนี่ความรู้นี่ปัจจัยสำคัญเลยเห็นไหมตัวสำคัญสว่างนี่มันเกิดดับได้ง่ายไหมแต่ความรู้นี่ต้องพยายามไม่ให้ดับแม้เหมือนเราไปเดินไปในไปไหนจะไปบ้านไปกุฏิอะไรพวกนี้บางทีไม่มีความสว่างแต่เราก็ยังเดินไปได้ใช่ไหมเดินไปถึงใช่ไหมใช่ไหมถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ปรากฏเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ถึงแม้จะมีความสว่างนี่ไปถึงไหมไปถูกไหมถ้าความรู้ไม่มีถึงจะสว่างก็ไปไม่ถูกเอ๊ะกุฏิไปอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมแล้วความรู้นี่คือสำคัญอ่ะปัจจัยสำคัญเลยพอเข้าใจนะญาติโยมครับก็ถามมาได้อีกนะญาติโยมก็ได้ฝากคำถามโยมรัชนีกรุงเทพก็ได้ฝากคำถามว่าการถือศีลตามปกติกับสมาทานศีลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับพ่อการถือศีลปกติก็มันแตกต่างที่ว่าตัวเองนั้นต้องสมาทานอะไรประจำอะไรที่เราถือเป็นปกติแล้วที่จริงถ้าถือแล้วเป็นปกติแล้วนี่ก็ไม่ต้องสมาทานก็ได้ใช่ไหมที่จริงแล้วแต่ว่าการสมาทานนี่เป็นพิธีกรรมพิธีการที่ว่ามาร่วมมารวมกันหรือว่าในโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลอะไรต่างๆนะอันนั้นเป็นเรื่องของพิธีการพิธีกรรมเรื่องศาสนาพิธีแต่ว่าการถือศีลนั้นมันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ต้องทำเป็นกิจวัตรคือทำเป็นประจำใช่ไหมอันนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถึงสมาทานแต่เราไม่ทำนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะที่ว่าสมาทานศีล5แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปถือไปทำมันก็ไม่เกิดผลทางการปฏิบัติใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนั้นเองหยุดแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรานำมาใช้มาพึ่งไปมาพึ่งปฏิบัติจนเป็นปกตินะแสดงว่าเป็นผู้ที่มีศีลก็จะมีอะไรสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติมันก็จะเกิดอานิสงส์ของศีลเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันก็จะเกิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยพระที่ให้ศีลท่าก็เพื่อเป็นการบอกวิธีการพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่ที่ว่าจริงแล้วศีลจริงๆก็อยู่ที่ตัวบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรก็เรียกอะไรเป็นนิจศีลใช่ไหมทำอยู่เป็นประจำนั้นอานิสงส์ถึงจะเกิดขึ้นนะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมพอเข้าใจให้โยมไม่เข้าใจก็ถามกันมาใหม่เนาะอย่างคนที่ผมต้องเกตนะคนที่สมาทานศีลบางทีเขาก็ไม่ค่อยถือค่อยทำอะไรกันนะบางทีไปตอบถามหลายๆคนนะซุ่มถามมันบางทีไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศีลนะเขานึกว่าการสมาทานศีลนั่นแล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลแล้วไงใช่ไหมแต่เมื่อเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติจะเกิดนิสงไหมฮะมันไม่เกิดนิสงมันก็เป็นแค่วาจาเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เลยเพราะสังคมทุกวันนี้ที่มีปัญหาเราไม่ต้องดูอื่นไกลอะเพราะว่า
คนในครอบครัวในสังคมนี้ขาดศีล5นะถ้ามีศีล5ดังที่รับจากพระเจ้าพระสงฆ์ไปประพฤติปฏิบัติไปใช้กันในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาบิดามารดาลูกหลานวงศาคณาญาติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าปฏิบัติในศีล5มันจะสงบมากขึ้นมั้ยอาจารย์ฮะสงบมั้ยฮะจะคุยกันรู้เรื่องดีมั้ยต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เออนั่นแหละจะคุยกันรู้เรื่องจะพูดกันเข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอไม่มีศีล5แล้วเนี่ยมันก็จะแบบที่ว่าเนี่ยคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันไม่มีอ่ะไม่พออ่ะเห็นมั้ยเพราะว่ามนุษย์สมบัติหรือว่าสมบัติของความเป็นมนุษย์มาจากศีล5ถ้าขาดศีล5แล้วคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันหมดไปลดไปหรือหมดไปก็ว่ากันไปถ้ารักษาไม่ได้สักข้อบางคนเนี่ยถามว่ารักษาศีล5มั้ยรักษาไม่ได้สักข้อเนี่ยผิดทุกข้อเลยทําไงฮะคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรตรงนั้นนะถ้าไปอยู่ร่วมกันล่ะต่างคนต่างไม่มีศีล5แล้วเป็นไงโอ้โหวุ่นวายมั้ยนะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลหรอกใช่มั้ยก็เป็นในลักษณะนั้นแหละฮะฉะนั้นที่ว่าหลักศาสนาพุทธเราต้องให้สมาทานศีล5ก็เพื่อต้องการให้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องนำทำตัวอย่างให้ลูกๆกับหลานได้เรียนรู้ได้ดูที่ผมบอกว่าความทันสมัยแต่จะให้อะไรศีลธรรมอะไรใช่ไหมถึงว่ายุคมันจะทันสมัยก็ตามทีแต่ว่าถ้าเรามีศีลธรรมประจำใจกันสิ่งที่ทันสมัยมันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็แล้วแต่จิตใจเราคนเราพัฒนาเราใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เกิดบุญกุศลแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่มีศีลซะแล้วล่ะฮะเห็นไหมไม่มีศีลซะแล้วเนี่ยเราบางทีเราก็ไปใช้เทคโนโลยีในการที่เกิดโทษเกิดทุกข์นะฮะแทนที่จะเกิดประโยชน์นะทำให้ชีวิตเราตกต่ำจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นอ่ะความเป็นมนุษย์น้อยลงนะต้องเรียกอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมมันจะหมดไปหมดสิ้นไปนะอันนี้มันดูตรงนี้ไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลแล้วมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเจริญเราไปห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้คนก็ต้องการความเจริญความก้าวหน้าต้องการให้มันพัฒนาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไม่ใช่พัฒนาแต่เรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเดียวมันต้องพัฒนาของเรื่องของจิตใจด้วยถ้าเรามีสิทธิประตูถึงของอะไรมากมายบางครอบครัวที่รู้จักที่เคยแนะนำเคยเตือนสติเลยครับ มีความเพียบพร้อมในเรื่องวัตถุสิ่งของอะไรแต่ว่าขาดเรื่องคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำไม่ค่อยยอมกันนะยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้เพราะมีทิฏฐิมานะสูงไงบ้านหาความสุขไม่ได้นะทั้งที่มีพร้อมหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยอ่ะมีสายเข้ามาอีกแล้วมีสายมาจากปฐุมธานีโยม ปะพลเจริญสุขได้โยมเจริญสุขโยมได้ยินหรือเปล่าเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อครับอยากจะนมัสการถามว่าคำว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่พระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นยังไงครับนิพพานเป็นอารมณ์ก็อารมณ์นิพพานคำว่านิพพานนี่มันก็คือว่ามันเย็นไงไอ้ที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าใจใสใจเป็นบุญใจขุ่นใจเป็นบาปใจเย็นเย็นเป็นนิพพานอ่ะนิพพานคือความเย็นนะใจเย็นหมายความถึงว่าไม่ฟุ้งซ่านมีการปลงปล่อยวางมันก็มีความรู้สึกเหมือนอะไรจะเปรียบเทียบยังไงดีล่ะฮะใจที่เราปาดกระจากฮะนิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่มีความกระสับกระส่ายทุรนทุรายนะฮะแหมจิตใจมันเยือกเย็นบางครั้งเราก็เคยสัมผัสนะโยมแต่ว่าความถี่มันสูงเรื่องของภาวะจิตเนี่ยจิตมันมีอยู่แล้วเรื่องของนิพพานเนี่ยความเย็นที่ปาดกระจากความปรุงแต่งนะฮะเป็นการปลงหรือว่าปล่อยวางจิตที่มันว่างสว่างสว่างเย็นๆนั่นแหละถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันก็นั่นแหละคืออารมณ์ของนิพพานมีลักษณะอย่างนั้นถามว่ามีด้วยกันทุกคนไหมมีด้วยกันทุกคนนะจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองถ้าเราขยันขวนขวายในการประพฤติในการปฏิบัติเพื่อจะให้มีนิพพานมากๆเราก็ต้องเอาชนะนิโวเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราประพฤติปฏิบัติ
หมั่นเจริญสติปัฏฐาน4หมั่นเจริญภาวนาก็ต้องการให้เข้าไปในสู่นิพพานคือให้มีอนิลมนิพพานเนี่ยคือความสงบเย็นเห็นไหมให้มีความสงบเย็นมันก็จะได้มีความสุขไอ้ที่ว่าเราเล่าร้อนเป็นทุกข์กันนี่ก็เพราะว่าอารมณ์นิพพานมันน้อยไงฉะนั้นก็ต้องพยายามทำให้มากขึ้นนะต้องพยายามปลงพยายามปล่อยวางทีนี้การจะปลงปล่อยวางได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติมันรักษาศีลเจริญจิตภาวนาพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็จะทำให้เรารู้จักการละรู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางเป็นอันนั้นมันก็จะอยู่เย็นเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะเรียกกันว่าอยู่เย็นเป็นสุขเย็นก็เป็นนิพพานแล้วเป็นสุขจะนิพพานคือความเย็นนะเราจะเป็นคำพ้องที่เราเรียกกันตามภาษาชาวบ้านแหมขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเลยนะเห็นไหมก็สุขจริงๆไม่อิงอามิสไม่อิงวัตถุนะเป็นนิรามิสุขสุขที่อิงความสะอาดสว่างสงบอะไรเงี้ยนะนั่นแหละคืออารมณ์ของนิพพานนะก็พยายามปฏิบัติไปนะโยมมันก็จะได้สัมผัสได้ก็เหมือนที่จะมาว่านั่นแหละมันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่มันมีมากมีน้อยมันถูกกบเกลื่อนไว้นะด้วยนิวรณ์ต่างๆที่เรา สติไม่บกพร่องสติไม่พออ่ะหรือว่าสติไม่ต่อเนื่องอ่ะสมาธิไม่มีอะไรมันก็จะรู้ยากสัมผัสยากตรงนั้นมันก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองก็แล้วกันอย่าไปยอมแพ้ถึงเราไปยอมแพ้เราก็ไม่ใช่จะพ้นทุกข์ขึ้นเมื่อไหร่นะฮะใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ว่าอยู่ในอำนาจของมารเนี่ยอยู่ในอำนาจของมาร 5มีอะไรบ้างล่ะที่ครอบงำทำให้เจ้าเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาจะแนกไว้ว่าอะไรมารคือกิเลสขันธมารเห็นไหมอภิสังขารมารเทวปุตตมารหรือว่ามัจจุมารเห็นไหม5อย่าง5ประการนี้ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดคืออยู่ในอำนาจของมารเนี่ยแต่เราไปท้อแพ้แล้วก็เป็นอย่างนั้นถูกครอบงำหมดครับขอการมีสายธรรมจากร้อยเอ็ดโยมไพวันเจริญสุขได้โยมค่ะกราบธรรมสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะพระอาจารย์จ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเลยจ้าโยมได้โทรศัพท์มาทางรายการธรรมสว่างใจเป็นระยะค่ะการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ซึ่งปีนี้ปีที่9ที่โยมปฏิบัติปีนี้โยมก็เลยอารัธนาศีล8มาทุกวันพระเข้าพรรษาแล้วปีนี้ก็คือโยมอยู่กับลูกชาย2คนไม่มีสามีพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วไม่มีใครที่ไหนเหลือแต่ลูกเป็นกำลังใจก็อยากจะให้ลูกเรียนหนังสือการปฏิบัติก็อุทิศบุญให้ลูกตลอดปีนี้ลูกแรงมากเลยแล้วก็ชอบโมโหชอบไปทะเลาะตบตีแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็โดนทางมหาลัยเขาไล่ออกโยมก็คือเขาลงทันนะพระอาจารย์เจ้าขาแล้วทีนี้โยมก็เลยการปฏิบัติของโยมก็ทำยังไงดีเนาะคิดว่าลูกเป็นมารแต่โยมก็พยายามทำใจให้เห็นเป็นลูกก็เป็นแค่โครงกระดูกเราก็เป็นแค่โครงกระดูกอย่าไปยึดติดยึดมั่นอะไรมากแล้วก็สถานที่ก็เรียกตัวไปคือคู่กรณีทางคู่ทะเลาะวิวาทเขาแจ้งความเอาผิดโยมก็บอกเอ๊ะพรุ่งนี้วันพระแล้วเราจะถือศีล8มั้ยเนาะทำไมวุ่นวายจังโยมมาคิดได้ช่างมันทางโลกก็ทางโลกเราปฏิบัติบุญเราก็เดินหน้าของเราต่อไปโยมก็อารัธนาศีล8มาโยมก็ไปกับลูกอย่างนั้นแหละพระอาจารย์เจ้าขาโยมที่โทรมาโยมอยากจะขอคำแนะนำอยากขอกำลังใจจากพระอาจารย์ด้วยโยมไม่มีใครโยมก็เลยยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่พึ่งเพราะมีลูกคนเดียวลูกก็ไม่เป็นภาษาโยมก็อยากจะได้กำลังใจอยากจะได้คำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็ลูกก็ถ้าจะเปรียบไปว่าเป็นมารถ้าจะไปในพระไตรปิฎกหรือว่าที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้มันก็มีส่วนตรงนั้นแต่ว่านั่นแหละก็มันก็เป็นปุพพกรรมของความเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันนะสิ่งจะเป็นแม่พ่อหรือว่าลูกหลานวงศาคณาญาติอะไรก็แล้วแต่การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เรานี่มัน
ไปสร้างเวรทั้งกรรมเพราะล่วงเกินกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำไว้ในอดีตมันก็มาส่งผลให้พี่ดอกออกผลในปัจจุบันเนี้ยทีนี้ที่เราทำเราก็ต้องไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะฮะถือว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเองให้ดีด้วยความมีเมตตาในฐานะที่เราเป็นแม่หรือเป็นมารดา ขออภัย ก็ต้องทำหน้าที่ก็ถูกแล้วแหละโยมที่ว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือศีล8ในประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้ปลงและปล่อยวางแล้วก็ถ้าเราถือแล้วทำให้ถูกต้องตามศีล8ที่เราเอามาประพฤติมาปฏิบัติให้มีความเคร่งครัดคือวีระเจตนาคือให้เคร่งครัดน่ะมันก็จะเกิดนิสงส่งผลที่ว่าเป็นการชดเชยลดใช้ใช้นี่กรรมการทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเจือจางบรรเทาเบาบางลงไปเนี่ยทิ้งที่จะไปทุกข์หนักก็กลายเป็นทุกข์น้อยไอ้เขาทำเรื่องอะไรที่ว่าโอ้โหมีปัญหาอะไรเยอะเขาก็จะเหลือปัญหาน้อยลงลดปัญหาน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราเกิดมามันก็มีกรรมแต่ในอดีตด้วยกันทั้งนั้นน่ะไม่ฉะนั้นเราก็คงไม่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะใช่ไหมมันเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนแหละฮะเรื่องอย่างเนี้ยฉะนั้นบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชดเชยชดใช้เข้าไปเมื่อก่อนนะเราอาจจะเป็นลูกหนี้เขาจะไม่ใช้หนี้ตอนนี้เขามาเป็นเจ้าหนี้เราเขาก็มาตามทวงหนี้เราแต่เขาก็ให้โทษให้ทุกข์ที่จริงแล้วถ้าเราเอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสที่ว่าแทนที่จะไปโกรธเขาก็ไม่ให้โทษให้ทุกข์กลับว่าเอามาประพฤติพิจารณาว่าเนี่ยสิ่งนี้เขามาทวงหนี้เราแล้วก็ต้องชดเชยใช้หนี้เขาไปจะได้หมดไปและอย่างเป็นการสอบอารมณ์ที่ว่าเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมเราจะไม่ถือโทษเราจะไม่ถือโกรธอะไรเนี่ยให้อภัยเขาได้อันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องดีเรื่องได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะได้ทั้งตัวเราได้ทั้งเขาเห็นไหมอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติเรื่องขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจให้มันถูกต้องนะเนี่ยก็ดีแล้วที่โยมไม่ไปถือโทษไม่ไปถือโกรธมันก็ดีแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นไปอาจจะอะไรไม่เป็นดังใจเราวาดหวังเอาไว้เขาอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างอะไรมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเราจะไปลิขิตชีวิตของเขาไม่ได้ชีวิตของแต่ละคนมันเป็นเรื่องกรรมของการกระทำของแต่ละบุคคลที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของนานาจิตตังมันต่างกรรมต่างวรรคกันจะให้คนเรามาเหมือนกันมันก็คงไม่ใช่หรอกพี่น้องท้องเดียวยังไม่เหมือนกันเลยดูนิ้วมือของเราเนี่ยฮะมือหนึ่งอะมีต้อง5 นิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยอ้วนบ้างผอมบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเตี้ยบ้างอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมไม่เท่ากันในมือเดียวมือถ้าเปรียบเป็นแม่เห็นไหมใช่ไหมนิ้วนี่เปรียบเป็นลูกๆเท่ากันไหมเนี่ยมันก็เป็นปริศนาธรรมให้เราคิดให้เราพิจารณาเนี่ยเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวรรคกันแม่เดียวกันลูกหลายคนก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนั้นโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่สำคัญก็ต้องประพฤติปฏิบัติเห็นไหมมันจะผ่านวิกฤตกรรมอันนี้ไปได้ใช่ไหมแผ่เมตตาให้เยอะๆหน่อยใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องเป็นตัวช่วยทำให้เรามีกำลังใจก็ให้กำลังใจนะที่ว่าจะขอกำลังใจจากพระก็แนะนำอย่างนั้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงแล้วก็ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะก็ขอให้พยายามทำพยายามประพฤติปฏิบัตินะฮะให้มันข้ามพ้นอารมณ์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นไปถือโทษไปถือโกรธก็แล้วกันอันเนี้ยสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบันไดที่ว่าจะข้ามไปทีละขั้นก้าวไปทีละขั้นละขั้นจะขั้นต้นไปสู่ขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงนะ ก็มารก็มีเห็นไหมในที่พูดมาสักครู่ที่ว่ามีมารมี5นั่นแหละเทวปุตตมารก็มีอะไรก็มีทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังเป็นมารใช่มั้ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยแม้แต่ความตายก็เป็นมารเหมือนกันมัจจุบันความตายก็เป็นมารนะฮะเราเป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็เป็นมารทั้งนั้นแหละจะบอกว่าพระอริยะบุคคลนี่ท่านกลัวเกิดแต่ปุถุชนนี่กลัวตายนะมันจะมีความคิดที่แตกต่างกัน
ปายาบุคคลนี้เขาต้องทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดเพราะกลัวจะต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าปุถุชนรายเนี่ยกลัวตายใช่ไหมมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปตรงกันข้ามกันนะฮะ ภาวะจิตนะฮะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องจิตให้ดีแล้วก็จะไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจเรื่องจิตเรื่องของความคิดจะได้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยฮะถ้ารู้เข้าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยทำให้ข้ามความคิดไปได้ความทุกข์มันก็ลดลงน้อยลงมันอยู่ที่อุปทานนั่นเองไม่อยู่ตรงอะไรถ้ารู้เท่าทันอุปทานก็ลดน้อยลงดังนั้นครูบาอาจารย์จึงไม่ให้พยายามทำสมาธิให้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะได้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดมันจะได้ไปยึดมั่นถือมั่นมันลดอุปทานลงไปความทุกข์มันก็น้อยลงถ้ามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันสติสันเป็นสันตติคือสืบเนื่องอย่างพระอรหันต์นั้นเนี่ยท่านไม่ทุกข์เลยเพราะว่ามีสติที่ต่อเนื่องสมาธิต่อเนื่องท่านไม่มีอุปทานตรงนั้นเนี่ยหมดอวิชชาเห็นไหมไม่มีอุปทานแล้วก็เลยต้องไม่เป็นทุกข์นะฮะไม่เป็นทุกข์ก็จิตนะฮะแต่สังขารร่างกายมันก็ธรรมดาปกตินั่นแหละแต่ว่าจิตไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะที่ได้ว่าสติแล้วน้อยมันความยึดมั่นถือมั่นความปรุงแต่งมันมากมันก็ทุกข์มากมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันยังมีความลุ่มหลงอยู่ความรู้ไม่ต่อเนื่องเห็นไหมนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอันญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำนี่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่ามีวัดอยู่ที่กับบ้านนะฮะทางวัดอยู่กับทีวีบ้างวัดอยู่กับวิทยุบ้างถึงไม่มหาวัดก็ฟังเทศฟังธรรมได้ใช่ไหมถามปัญหาธรรมได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมาวัดนะบางทีก็คนก็มาไม่ไหวเพราะว่าสูงวัยนั่งก็ไม่ค่อยจะไหวยืนก็ไม่ค่อยไหวเดินก็ไม่ค่อยจะได้อาศัยการฟังที่บ้านนะถ้าฟังเราต้องพิจารณานะแล้วก็ปฏิบัติไปนะจะไม่ฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติต้องฝึกต้องฝนจิตใจของตนเนี่ยถ้าเรารู้จักการฝึกฝนจิตใจของตนให้มันลดละความยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆนั้นธรรมะก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นถึงไม่ว่าไปวัดแล้วก็ทำได้ใช่ไหมเราก็ถ้าสามารถจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลได้ถ้าเราไม่มีความพร้อมในการที่จะมาวัดเนี่ยนะฮะ ด้วยประการต่างๆจะได้ใครมาวัดบ้างก็ได้มันก็ดีเรื่องดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าวัดก็จะทำให้เรารู้จักปลนหรือว่าปล่อยวางได้ดีกว่าบ้านบางทีสิ่งที่เราอยู่นั่นมันก็เป็นอุปทานนะนี่ของเราอะไรก็ของเราบ้านของเราก็ของเราอะไรแม้จะเป็นบุคคลอะไรก็ไปของเราอะไรเงี้ยไหมเราเป็นเจ้าของอะไรถ้ามาวัดมาวางบางทีถ้าคนยังอินทรีย์อ่อนๆนี่ก็วัดเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ของใครเป็นของส่วนรวมใช่ไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรประเภทนั้นเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอะไรนี่มันก็ปล่อยวางได้ง่ายวัดมันก็ดีอย่างเงี้ยฉะนั้นญาติโยมที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำก็เกิดโมทนานะที่ครูบาอาจารย์ท่านให้จัดให้รายการตอบปัญหาก็ต้องการเพื่อจะแก้ความข้องใจของญาติโยมบางคนบางท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาวัดนะฮะบางทียังเข้าใจเรื่องศาสนาไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเลยไหมบางทีบางท่านเข้าใจข้ามอะไรไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินได้ฟังนะฮะไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมมันก็มีนะในลักษณะอย่างนั้น นั่นก็ฝากไว้มีปัญหาอะไรก็ถามได้ แต่อย่าถามเรื่องอะไรไร้สาระก็อะไรกันนะฮะเพราะเป็นพระตอบไม่ได้ทุกคำขอใช่ไหมเป็นยังไงนะฮะเรื่องการเมืองการมุ้งมันยุ่งพอถึงโยมขอไม่ได้ต้องทำใจเอ้ยนะครับนี่ก็พักช่วงแรกก่อนนะโยมเดี๋ยวช่วงที่สองพบกันอีกทีโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม
ราะท่านเราไม่มุ่งหวังกำไรอย่างน้อยก็เป็นสื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการนะก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากประชาชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาเราพูดปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพูดปฏิบัติตามพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุโนเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพับจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็อยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้าที่มาโทรที่เบอร์โทร024961163024961163ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่โทรศัพท์024961160 024966ขออภัย024961160แล้วฝากคำถามผ่านทาง SMS 4221080ครั้งละ3บาทนี่มาหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่สองอ้าวโยมมีปัญหาถามมาพอดีเลยกทมกรุงเทพแล้วโยมวันท่านานะเชิญสุขได้โยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะรูปดีใจได้พบหลวงพ่อในจออีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะก็พอดีได้มีโอกาสได้มาอีกนะเจ้าค่ะเป็นพระคุณกับลูกอย่างสูงเลยที่หลวงพ่อเมตตามาให้ธรรมทานเจ้าค่ะลูกไม่ทราบว่าวันนี้ลูกมีปัญหาหรือเปล่าก็เพียงอยากโทรมาคุยเล่นๆสนุกๆกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจำได้ที่หลวงพ่อสอนว่าให้คุมสติให้มีความถี่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้นิวรณ์แทรกแล้วก็เพื่อช่วยตัดการปรุงแต่งของกิเลสนะเจ้าค่ะลูกเขียนประโยคเหล่านี้ไว้ตัวโตๆเป็นไกด์ไลน์ในการปฏิบัติของลูกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติทำทุกวันนะเจ้าค่ะลูกสังเกตกายและจิตของลูกลูกมีความรู้สึกสนุกว่าไอ้กิเลสกับสตินะเจ้าค่ะมันแย่งกันเกิดเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเลยเจ้าค่ะถ้าสติชนะชีวิตเราก็ปลอดภัยนะเจ้าค่ะถ้ากิเลสชนะตอนนี้ยุ่งเลยมันก็จะนำมาซึ่งทุกข์โทษภัยอะไรต่างๆลูกไม่ทราบว่าลูกคิดถูกไหมเจ้าค่ะทุกวันนี้ลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่ออารมณ์แต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันแต่ลูกก็อุ่นใจลูกนึกว่าลูกก็โชคดีมีบุญลูกมีธรรมโอสถของพระพุทธองค์ไว้เหมือนเป็นยาประจำบ้านนะเจ้าค่ะบางทีทุกข์ใจมากๆลูกก็บอกตัวเองว่าเอ้าตายเป็นตายสู้แล้วลูกก็เจริญสติเจ้าค่ะชั่วโมง2ชั่วโมงต่อเนื่องกันไปแล้วเสร็จแล้วพอลูกถอยสมาธิออกมาลูกก็รู้สึกสดชื่นเฟรชขึ้นมาเหมือนคนละคนนะเจ้าค่ะลูกก็เลย
ขอเรียนให้หลวงพ่อฟังเล่นสนุกๆ นะเจ้าค่ะในโอกาสเดียวกันลูกก็ขอโอวาทขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็ดีแล้วโยมที่เราได้เรียนรู้ด้วยการแค่เจริญสติจนรู้เรื่องของจิตเรื่องของความคิดเนี่ยทีนี้มันก็อย่างที่ว่ามาที่เคยพูดให้ฟังนั่นแหละมันก็ต้องทำให้เนื่องเพิ่มเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ทำไม่ต่อเนื่องแล้วบางทีมันก็ทำให้มันทำให้เสื่อมนิวรณ์นี้พุทธปฏิบัติแล้วไปพอไปลุกหนักๆแล้วพอไปท้อแท้เหมือนก็คล้ายๆกับไปเลยโรคที่มันดื้อยาเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ได้สัญญาจนได้ตัดรากถอนโคนของโรคอะไรนี่ไปกึ่งกลางๆอะไรนี่ทีหลังมันดื้อยาแล้วเอาไม่อยู่การประพฤติปฏิบัติในไล่ต้นตัวนิวรณ์หรือตัวกิเลสดังที่ว่านั่นถ้าเราใต้ไม่จมบุญไม่เอาจริงจังตอนนี้ถึงที่สุดแล้วบางทีมันก็กิเลสมันก็ดื้อธรรมะเหมือนกันดื้อการปฏิบัติเหมือนกันทีถ้าเราไม่มีความอดเทียนความเพียรพอความอดทนพอนี่มันก็ตัวไตมันก็จะทำให้เกิดเราท้อแท้ได้พ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นนะฮะฉะนั้นก็พยายามต่อไปนะโยมขอการครับจากนครสวรรค์โยมจิตเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญสุขจะถามอะไรบ้างเอ่ยหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูป่วยอยู่หนูป่วยอยู่มาป่วยมา5ปีแล้วหนูนั่งสมาธิไม่ได้แต่หนูนอน หนูนอนสมาธิเอาดูร่างกายตัวเองนอนดูไปแล้วนอนแล้วจะไปหยุดตรงที่ว่าเห็นไส้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตแล้วว่าเผาแล้วนะจะเผาแล้วนะเอาขึ้นกองฟอนแล้วนะเผาแล้วนะไหม้แล้วนะเหลือเท่านี้เหลือเป็นกองที่เท่าเหลือเป็นกองกระดูกเช้าเสร็จแล้วจะมาหยุดตรงนี้มันไม่ก้าวหน้าหลวงพ่อหนูจะทำยังไงต่อไปหนูอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะหนูป่วยมานานแล้วอีกอย่างนึงหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูอยู่กับลูกอยู่กับแฟนแต่แฟนซักผ้าให้ประจำเลยแต่หนูคิดว่าหนูคงจะบาปมากเลยจ้ะหนูคงมีเวรตรงนี้มากหรือเปล่าคะหนูก็เลยปักตาให้หนูนุ่มอยู่ประจำเลยค่ะการนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ถึงเวรก็มีความกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันคนในครอบครัวก็มีเวรมีกรรมที่จะต้องเกื้อกูลกันนะฮะทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรมก็เกิดขึ้นได้ไอ้นี่ก็ต้องมีการเกื้อกูลกันเพราะมันเคยทำกันไว้แล้วนะในปัจจุบันนี้มันก็มีผลที่จะต้องมีวิบากที่จะต้องร่วมกันแต่ทีนี้ที่เราพิจารณาเห็นตับไตไตพุงในร่างกายไม่เป้าไปไหนก็ดูตรงนั้นให้มันเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นน่ะบางทีเราใกล้ๆถึงวาระจริงๆแล้วบางทีมันพิจารณาแล้วมันผ่านพ้นสอบผ่านในขณะที่จะลมหายใจเฮือกหลุดท้ายก็ได้แต่เราอย่าไปท้อแท้ตอนนี้ใช่มั้ยเพราะยังไม่ถึงที่สุดนี่เราสะสมเอาไว้ไอ้ความเบื่อบัดหน่ายนั่นที่ว่าทำไมไม่ไปไหนนั่นมันก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันใช่มั้ยมันก็บอกว่ามารมันก็ชักชวนให้เราเหหันคลายจากความเพียรมันมีหลายรูปแบบด้วยกันนะดังที่กล่าวไว้นะมีหลายรูปแบบแต่การที่ไปเห็นตับไตไส้พุงนั้นได้แสดงว่าสมาธิมันก็มีเห็นไหมความรู้มันมีมันปรากฏแต่ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องพิจารณาต่อไปการพิจารณา32จะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏทั้งภายนอกภายในใช่ไหมเห็นแล้วเอามาไปเป็นนิมิตติตาแล้วภาวนาจนกว่ามันจะละจากความยึดติดนั้นได้มันก็ต้องทำนะต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะละมันจะกว่ามันจะไม่ติดหรือว่าเห็นเป็นจากสุภะเป็นอสุภะปรากฏขึ้นจริงจังในจิตใจของเราอะไรเงี้ยจนปล่อยวางสังขารได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานได้อันนั้นก็เป็นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าเรามีข้อกรรมมีเวรกรรมอะไรที่นอนพิจารณามันก็ทำได้นอนไม่ใช่เป็นในสิ่งที่จะขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติธรรมถึงอริยบทอื่นเราไม่สามารถจะไปทำได้เราก็ต้องเอาไปอริยบทนอนนั่นแหละพิจารณาไปใช่ไหมขนาดที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาของ
พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังนอนนะเห็นไหมใกล้ๆจะที่วงคตอยู่แล้วท่านก็พิจารณาให้พิจารณาสังขารขันห้าต่างๆท่านเจตนาจนก่อนที่วงคตพระเจ้าสุโธทนะบรรลุเป็นอนาคามีก่อนจะที่วงคตไปนะท่านให้พิจารณาถึงสังขารนั่นนะร่างกายนะมันก็ทำได้ปฏิบัติได้อันนี้เราก็พิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆจะไปท้อแท้เอ๊ะทำไมไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละให้มันพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะแต่เห็นเนี่ยคลุมเครือจางๆยังไม่ชัดไม่แจ่มอะไรก็พิจารณาให้มันแจ่มให้มันแจ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะกำหนดเข้าไปที่จิตใจมันนิ่งไม่ไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ไปฟุ้งฟลาดเรื่องอื่นนั่นอันนั้นต่อไปเดี๋ยวสมาธิมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาฮะอย่าไปท้อแท้นะอย่าไปยอมแพ้กับชีวิตเรายังมีสังขารร่างกายเราก็เอามาใช้เกิดให้เกิดคุณค่าถึงที่สุดจนหมดลมหายใจไปด้วยกันนั่นแหละก็ทำไปเห็นไหมอย่าไปยอมแพ้ต้องสู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติอ่ะนะพอพิจารณาไปถึงขั้นสุดท้ายด้วยกันนั่นแหละก่อนจะทิ้งสังขารเยอะไปนี่พระอรหันต์ในพระไตรปิฎกนี่แหมไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ว่าลมหายใจคือสุดท้ายต้องทิ้งสังขารร่างกายไปนะฮะสำเร็จไปด้วยนะฮะพิจารณาเวทนาถึงที่สุดนั่นแหละก็ปฏิบัติมาทั้งชีวิตจนมาวาระสุดท้ายถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทิ้งสังขารร่างกายไปนะก็มีเยอะไปเนาะที่มีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ปฏิบัติต่อไปท้อมันก็ทุกข์เนี่ยใช่ไหมเอาทุกข์มาให้มาเป็นธรรมดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปทุกข์ๆก็เป็นโทษเปล่าๆถ้าเอาทุกข์มาเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นคุณนะทำให้เกิดมาเกิดผลนั่นเองครับผู้เห็นเท่าก็จึงบอกว่าไงในอริยสัจสี่ปะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแก่แม่เนี่ยเราอ่านคล่องต้องจำกันนะทุกข์ต้องมาก่อนแล้วก็ต้องมาศึกษาถึงเหตุของทุกข์ทุกข์สมุทัยคือรู้จักเหตุของความทุกข์มาจากไหนเห็นไหมนิโรธคือปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในกองทุกข์มาจากไหนรู้จักเหตุจากปัจจัยไอ้นั่นแหละมรรคคือมรรคะมรรคาปฏิปทาคือวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองมรรคาเห็นไหมเข้าใจตรงนั้นในอริยสัจสี่นั่นแหละเราอ่านคล่องท่องจำจะทำไปถึงขนาดไหนก็แล้วแต่บุคคลก็แล้วกันเนาะเข้าใจท่องแท้หรือเปล่าเห็นไหมอันนั้นก็ต้องทำไปต้องปฏิบัติไปมีรายการอะไรไหมก็โยมฝากคำถามจากกรุงเทพได้ถามว่าการทอดกฐินจะบริจาคเฉพาะครอบครัวเราเองไม่ต้องไปบอกบุญให้ใครมาร่วมบริวารกฐินจะได้ไหมครับหลวงพ่อมันก็ได้การทอดกฐินเราจะทำเฉพาะอะไรส่วนตัวครอบครัวมันก็สามารถจะทำได้เห็นไหมเพราะว่าเคยไปบอกบุญคนอื่นแล้วโดนว่าก็อยากจะทำเฉพาะครอบครัวครับก็สามารถจะทำได้นะเพราะว่าไม่มันก็ไม่ใช่ปัญหาการทอดกฐินก็เป็นเฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวแต่ทีนี้ที่เป็นกฐินที่ว่าไอ้ครูบาอาจารย์เราแนะนำหรือว่าทำให้ดูก็เป็นกฐินสามัคคีใช่ไหมกฐินสามัคคีต้องการให้มีกัลยาณมิตรกัลยาธรรมกันเยอะๆใช่ไหมมาร่วมจะได้เป็นพวกพ้องน้องพี่อะไรกันเนี่ยจะได้รู้สึกพึ่งพาอาศัยต้องรู้จักการแบ่งปันกันอะไรเงี้ยมันจะได้มีเพื่อนสนิทมิตรหายเยอะๆขึ้นถึงเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันมันอันนั้นมันก็จะทำให้เอาคนที่มีศรัทธาครับใช่นั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นครับหรือถามว่าถ้าทำเฉพาะครอบครัวก็ทำได้ใช่ไหมจะทำได้จะเท่ากฐินใช่ไหมครับสามารถทำได้เพราะว่าเรื่องกฐินก็เป็นเรื่องของการมีผ้ากฐินแปลว่าไม้สะดึงไงถึงผ้าที่ว่าผ้าก็จะบอกว่าในครั้งพุทธกาลผ้าต้องผ้าลูกใช่ไหมครับเพราะต้องใช้ไม้สะดึงใช่ไหมถึงผ้าต่อผ้าอะไรถึงไปเรียกก็เป็นกฐินทีนี้ถ้าจะมีญาติโยมคนหนึ่งคนใดจะไปทอดกฐินก็สามารถจะทำได้แม้แต่คนเดียวก็ยังทำได้เลยใช่ไหมไปทอดกฐินเนี่ยมันทำได้แต่นี้ในครอบครัวก็มีตั้งหลายคนแล้วก็สามารถจะทำได้แต่ทีนี้ถ้ามีพวกเพื่อนๆอะไรกันชวนกันไปมันก็เป็นเรื่องดีเนาะก็จะได้มีเพื่อนแต่ทีนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนั้นแล้วแต่นะแล้วแต่บุคคลท
ที่มีความต้องการที่จะกระทำอย่างไรอันนี้ก็พูดถึงว่าการทอดนะจะทำวิธีไหนอะไรเงี้ยจะทำแบบใดเป็นกฐินเฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวหรือว่ากฐินโดยเป็นสามัคคีโดยร่วมกันหลายๆที่อะไรสายมารวมกันนั่นก็แล้วแต่นะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงจะมีความเข้าใจนะมีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เพราะว่าการทำบุญกุศลก็ไม่จำเพาะเจาะจงไม่จำกัดมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยถ้ามีน้อยไปทำมากก็เดือดร้อนใช่ไหมใช่ไหมถ้ามีมากทำน้อยก็ไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะมีน้อยไปทำมากก็โอ้เดือดร้อนกันก็มีปัญหากันเยอะเป็นการที่มีปัญหาอย่างเงี้ยที่พูดได้ฟังไงแล้วแต่เนาะทีนี้ก็จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาเหมือนกันต้องทำอะไรก็ให้มันสมควรกับฐานะเห็นไหมมันจะได้ไม่หลอดร้อนเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเห็นไหมจะต้องมาแก้ปัญหาเดี๋ยวก็กลายเป็นอะไรคิดว่ามันทำบุญกุศลน่าจะเป็นทุกข์ก็กลายมาเป็นทุกข์ทีหลังอีกเห็นไหมก็มีลักษณะนั้นครับขอโอกาสครับขอโอกาสจากโยมจากสักแก้วโยมไพบูลย์อาจารย์สุขจะโยมครับผมนมัสการครับหลวงปู่ครับผมเจริญสุขว่าจะถามอะไรบ้างแล้วโยมครับวันนี้ผมเตรียมมา2คำถามครับผมคำถามที่แรกก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดวงตาเห็นธรรมนะครับหลวงปู่ครับผมคำว่าดวงตาเห็นธรรมนะครับดวงตาเห็นธรรมก็พุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหมายความถึงว่าต้องรู้จักธรรมะของพระองค์คือประพฤติปฏิบัติได้ให้เข้าถึงเนี่ยความดับทุกข์ได้ก็คือเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมสัมผัสได้ตรงนั้นเป็นเรื่องของปัญญามาทำไงไม่ใช่เห็นเป็นเพียงรูปกายใช่ไหมถ้าเห็นรูปกายก็ปุถุชนก็ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นเรื่องของคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติของความเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคุณสมบัติของความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไอ้ยังบอกว่าตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเนี่ยฮะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้เห็นธรรมซึ่งธรรมนั้นก็คือการดับทุกข์นั่นเองใช่ไหมการดับทุกข์ทางจิตใจได้ใช่ไหมละทุกข์ได้อะไรได้มันก็เข้าถึงธรรมก็เข้าถึงพุทธเจ้าอ่ะถ้าพูดง่ายก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองอ่ะเห็นไหมครับผมนั่นคือดวงตาเห็นธรรมก็นะฮะครับผมเรามีอะไรอีกแล้วเหรอโยมมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็อีกอันนึงธรรมะกับธรรมชาตินะครับคำเนี้ยก็ธรรมชาติก็ที่จริงอ่ะจะพูดง่ายๆก็ทุกอณูก็เป็นธรรมะทั้งนั้นนะธรรมชาติสสารอะไรต่างๆก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมะด้วยไงมั้ยเห็นมั้ยถ้าพิจารณาเนี่ยวัตถุนี่ก็พิจารณาให้เป็นธรรมได้ใช่มั้ยเหมือนกับเราพิจารณากำหนดไอ้เล่นทำกระสงกสินอะไรเราพิจารณาวัตถุก็ทำให้เป็นการทำลายกิเลสทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นวัตถุก็แปลเป็นธรรมได้ทุกอย่างเห็นไหมเป็นเครื่องดับทุกข์เป็นส่วนประกอบเพราะว่าขออภัยมันคอยจะไอครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างเอามาเป็นองค์บริกรรมภาวนาได้เอามาพิจารณาให้มันเป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ได้ให้เอามาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดโยมจึงบอกว่าแต่ธรรมะคือธรรมชาติก็ได้ถ้าเราจะว่าอย่างนั้นเนี่ยไหมพอเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติว่าผมเห็นว่าธรรมชาติมันคือดินน้ำลมไฟคือฝนฟ้าตกพวกนี้คือธรรมชาติแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือธรรมะที่แก้ทุกได้อย่างนี้มันจะเห็นตรงกันไหมครับธรรมะกับธรรมชาติมันคนละอย่างกันนะครับโยมว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เป็นธรรมชาติไหมดินน้ำไฟลมในร่างกายของเราคนเราต้องมีธาตุสี่ใช่ไหมมีดินมีน้ำมีไฟมีลมอันนี้ก็คือธรรมชาติก็เป็นธรรมะเหมือนกันการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็เป็นธรรมชาติทำให้เกิดธรรมะคือทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาสามารถจะละความยึดมั่นถือมั่นได้ใช่ไหมละความโลภโกรธหลงในจิตใจได้เป็นธรรมะคือธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเอาในตัวเห็นไหม
เห็นชัดๆเลยไม่ต้องไปเอาข้างนอกเลยใช่ไหมฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติสามารถจะดับทุกข์ทางใจได้ก็ถือว่าเป็นธรรมะหมดนะถ้าความเข้าใจของโยมนะเป็นลักษณะในงานนะโยมเป็นองค์บริกรรมภาวนาได้หมดเลยแม้แต่เราไปเพ่งต้นไม้พิจารณาต้นไม้เห็นต้นไม้ตั้งแต่ยอดอ่อนๆแตกใบอ่อนๆจนใบแก่แล้วก็ร่วงหล่นไปเห็นความเป็นนิจจังปรากฏขึ้นเป็นธรรมะไหมโยมครับผมเป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับนะฮะจนนับครั้งไม่ถ้วนหรือความผีอ่ะใช่ไหมเป็นธรรมะทำให้เราละจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ไงเป็นธรรมะหมดโยมนะแต่พิจารณาให้เป็นนั่นแหละกันฮะครับผมพอเข้าใจนะครับผมครับนำไปประพฤติปฏิบัติผมก็ถามเผื่อญาติพี่น้องเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจครับแต่สำหรับผมที่ผมก็ว่าผมเข้าใจอยู่ก็ดีโยมถามเผื่อกันนะบางคนมันก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแต่คุยกับพระกับสงฆ์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะฟังแต่อะไรดูแต่ละครน่ะนะดูละครกันส่วนใหญ่เป็นยังไงน่ะแต่ถ้าดูละครแล้วพิจารณาทุกขั้นทุกตอนที่ธรรมาเคยพูดเป็นภาษิตให้คิดเนี่ยเป็นโครงกรที่บอกว่าดูละครโขนหนังแล้วยั่งจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงเนี่ยใช่ไหมแต่พิจารณาอย่างนี้เป็นไงเป็นธรรมะไหมครับจริงๆแล้วผมก็มองออกแล้วครับว่าธรรมะก็คือละครก็เป็นธรรมะคือเขาชี้ให้รู้สุขรู้ผิดเนี่ยคือธรรมะทั้งนั้นนะครับเพลงก็เป็นธรรมะผมก็ใจหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะถามอยากจะคุยเพื่อว่าความคิดผมตรงกันไหมกับหลวงปู่ครับผมถ้าตรงกันผมก็โอเคครับแล้วตรงกันไหมเราตรงไหมครับผมใช่ครับผมขอโมทนาด้วยนะครับดีละครับก็ขอให้แบบพึ่งปฏิบัติให้มันพินิจพิจารณาครั้งไอ้คือหลายเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อใดเมื่อหนึ่งอาจจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมสามารถจะระงับดับทุกข์ได้เราก็จะไปประมาทอย่าไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ก็แล้วกันแหมชีวิตยังแน่นะยังประมาทอยู่อะไรเงี้ยผัดวันประกันพรุ่งไม่มุ่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไปงานเจ็บงานตายของเขาไม่เห็นว่าเราเจ็บเราตายหรือว่าเรายังไม่แก่นะยังไม่เจ็บไม่ตายยังอีนานอะไรเงี้ยรอให้เราเจ็บก่อนใกล้ๆจะตายก่อนคอยเข้าวัดคอยฟังเทศฟังธรรมอะไรยังมีคนที่คิดอย่างนี้อีกเยอะเหมือนกันในใช่ไหม เป็นชาวพุทธที่คิดอย่างนี้ ต่อไป ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยมันไม่แน่นะฮะบางทีตายยังไม่ทันแก่จะได้ทำไปใช่ไหมแหมคนแก่ยังไม่ยอมจะตายอะไรอยู่มาต้องนานโอ้ยบางคนก็แช่งตัวเองเมื่อไรจะตายสักทีนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเห็นไหมมันมีแต่เวทนาทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ยังไม่หมดอายุไขบางคนก็บอกว่ายังไม่หมดเวรหมดกรรมนะหลวงพ่อนะยังอยู่ไปทรมานอยู่เนี่ยนะอยากจะตายก็ไม่ตายก็บอกว่าให้มันเป็นธรรมชาติพิจารณาความแก่ความเจ็บนี่มันเป็นธรรมะมันจะได้ทุนได้บุญนะแต่ถ้าว่าไปโอ้โหไปท้อแท้ไปยอมแพ้โทษแต่ว่ามันแก่มันเจ็บมันอยู่อย่างนี้ไม่ไหวไม่อยากจะอยู่ไม่อะไรนี่แต่จริงแล้วการระลึกถึงความตายก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหักหานจิตมุ่งไม่ยุ่งใจเนี่ยไหมตัดใจได้มันก็ดีอ่ะอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมะอ้าวญาติโยมสายต่อไปจากชัยภูมิโยมสำรวยเจริญสุขจะโยมนักการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์นะคะค่ะลูกอยากจะเรียนถามว่าลูกอ่ะถือศีลแปดอยู่แต่ลูกอ่ะมาจำอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดเพราะว่าต้องดูแลคนป่วยนะคะแล้วคนป่วยนี่ซึ่งเป็นผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็มันจะผิดศีลไหมคะทวนคำถามให้โยมหน่อยทวนคำถามค่ะอีกครั้งนะการโยมฟังไม่ชัดนะอีกครั้งอะไรคะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งไม่ชัด
็โยมรับสิงเปรตมานะคะเข้าเอาพรรษานะคะค่ะแล้วทีนี้โยมมาอยู่ที่บ้านดูแลคนป่วยซึ่งคนป่วยเป็นคุณตาเป็นผู้ชายและลูกมาจับแตะต้องถึงสิงไหมคะค่ะเขาไม่เจตนาไม่เป็นไรโยมเขามาถูกมาต้องเราไม่ได้เจตนาให้เขามาถูกมาต้องก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมพระสงฆ์องค์เจ้ากับประการบางทีโยมสุโยมผู้หญิงมาถูกบ้างอะไรบ้างถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นไรมันบางทีมันบังเอิญไปได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่เป็นอาบัติโยมก็เหมือนกันถี่ถึงแปดแล้วตัวลูกมาถูกมาต้องเป็นเพศตรงข้ามกันอะไรกันไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นไรโยมมันไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมาอยู่ที่จิตใจนะอยู่ที่ใจของเราเหมือนกันไอ้เรื่องสัมผัสทางกายมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจิตใจจะไปยินดียินร้ายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางทีมันต้องเกี่ยวขึ้นกับจิตด้วยเหมือนกัน ในกรณีอย่างนี้โยมไม่เป็นไรหรอกเนาะบางครั้งนี่เราเจ็บป่วยอยู่ลูกอาจจะเป็นลูกผู้ชายเขาแข็งแรงอาจจะมายกมาหยิบมาจับตัวเรานะช่วยเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาแล้วเราก็ไม่ขออภัยไม่ได้เจตนาที่จะไปทำให้มันผิดศีลก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นเนาะเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมนั่นเป็นตัวกรรมถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมอันนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็ไม่ถือว่าไม่ผิดนะฮะก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องเราจะได้สบายใจเนาะสายต่อไปโยมจากสุรินโยมสุระพงศ์สุรพงศ์เจริญสุขโยมรู้สึกว่าเป็นพระท่านพระสุรพงศ์มาสักการครับหลวงพ่อครับมาสักการเป็นยังไงบ้างอยู่สุขสบายดีหรือเตโชกสินสมาบัตินี่คืออะไรครับไหนนะเตโชกสินสมาบัติเนี่ยเตโชคือไฟแต่กสินสมาบัตินี้ผมยังไม่รู้มันคืออะไรครับเจโตเหรอเตโชกสินสมาบัติอ๋อพวกนั้นมันก็เป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของการบำเพ็ญฌานการทำสมาธินะฮะให้ได้ได้ฌานมันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าถึงแล้วมันก็จะเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจมันก็แตกแขนงออกไปนะแต่ถ้าเรายังทำสมาธิอย่างนี้ไม่เกิดฌานไม่เกิดเนี่ยอธิบายก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเพราะมันเป็นทฤษฎีไงถ้าเกิดนิมิตเป็นไฟลุกอย่างนี้จะเป็นอะไรครับก็ไม่เป็นไรเราก็กำหนดรู้มันจะเป็นเตโชเป็นนิมิตเป็นเตโชเป็นธาตุไฟที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตเป็นหรือว่าเป็นกสินอะไรที่เป็นเตโชอะไรก็แล้วแต่เราก็กำหนดรู้ไว้แต่เราอย่าไปยึดติดนะกำหนดรู้ให้เห็นอย่างนั้นมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดสมาธิเกิดฌานได้เหมือนกันตรงนั้นเป็นอุบายใช่ไหมครับเป็นอุบายแต่ที่สิ่งที่เห็นนั้นมันไปเราเห็นจริงแต่นั่นจริงนั้นไม่จริงนะแต่เห็นจริงแต่ไม่จริงเข้าใจความหมายไหมเข้าใจมันเป็นเรื่องของนิมิตเนี่ยเรื่องของนิมิตนี่ก็คือตาเราอาจจะไปเห็นสมาธิอันนั้นเห็นจริงแต่ว่าไอ้ของที่เราเห็นนั้นไม่จริงหรอกมันเป็นเรื่องของนิมิตนะฮะฉะนั้นก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันจะอะไรมันจะคลายจากความข้องใจแล้วจะมีความเข้าใจไปเรื่อยแต่ว่าต้องให้มีพื้นฐานของความสงบหรือว่ามันนิมิตนั้นปรากฏชัดเกิดขึ้นนะครับมันชัดเจนขึ้นมันรู้ที่มาที่ไปนะครับนมัสการครับขอบคุณครับมีอะไรต่อครับขอโอกาสครับจากโยมเขมปทุมธานีก็ได้ฝากคำถามว่าอานิสงส์การทอดกฐินหลายๆวัดจะได้อะไรครับอานิสงส์ของการก็ทอดกฐินหลายๆวัดก็ได้หลายวัดเลยฮะก็ได้บุญหลายวัดเลยเพราะทำหลายครั้งนะเนี่ยใช่ไหมทำมากก็ได้มากอะไรลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมก็ได้ที่ส่งตรงนั้นแต่ทีนี้เราก็ต้องรู้กำลังของเราเหมือนกันเนี่ยไปทำหลายๆวัดไม่มีทำไปแล้วหมดตังในครอบครัวไม่มีเงินจะใช้อ่ะก็ไปเถียงไปทะเลาะกันบางครอบครัวเนี่ยใช่ไหมมีปิติในบุญมากแล้วก็ทำจนหมดตัวหมดตังเลยพอกลับมาบ้านไม่สตังไม่มีจะใช้เลยนะนี่ก็ขาดไอ้นี่ก็ไม่มีเงินไปทำบุญทั้งหมดแล้วบุญทำไมไม่ทำให้เกิดถูกหวยรวยแล้วจะได้เงินกลับมาคืนมาจะได้นะแก้ปัญหาเนี่ยการขาดเงินขาดมือขาดเงินใช้อะไรเงี้ย
็เราก็อย่าไปคิดเลยว่าแหมบุญจะต้องนะฮะไอตอบกลับมันจะเป็นเรื่องเงินทองที่เราไปทำบุญในการทอดกฐินบางคนคิดนะใช่ไหมทางบุญเดินแหมต้องให้ถูกหวยลอตเตอรี่ใช่ไหมคิดอย่างนั้นให้โชคดีอย่างนั้นนะใช่ไหมบางทีไม่ได้ตอบกลับไม่ได้ทางนั้นเสมอไปมันก็มีอาจจะมีบางรายที่มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยแต่ก็อย่าไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเราทำบุญไปเป็นการไปจาคะเป็นการเสียสละแล้วก็ทำให้วินัยกรรมของสงฆ์เรื่องของกฐินนะให้สำเร็จลุล่วงไปนะเพราะเราเป็นหุ้นส่วนเป็นพุทธบริษัทใช่ไหมเป็นพุทธบริษัททั้ง4อุบาสกอุบาสิกานี่ก็เป็นหุ้นส่วนกับพระพุทธศาสนาแต่แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาบริษัทพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้อยู่ยงคงที่หรือว่าคงทนสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานอะไรเงี้ยจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยนะแล้วก็ได้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทางใจหรือว่ามันปรึกษาหารือเนี่ยเหมือนรายการเนี่ยใช่ไหมมันปรึกษาหารือว่ามีทุกข์มีความไม่สบายใจมีความข้องใจแล้วก็สามารถจะปรึกษาหารือได้อะไรเนี่ยจะได้ให้คำแนะนำหรือว่าให้การเตือนสติใช่ไหมให้มีความระมัดระวังมีความสำรวมมากขึ้นนี่ด้วยการทำอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเพราะบางทีเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ไปคิดว่าใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบอะไรประเภทนั้นนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะมันต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็จะทำมากมันได้มากก็ดีแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องทำไปตามกำลังเห็นไหมถ้ามีมากก็ทำมากหน่อยไม่เป็นไรนะบารมีเราก็ต้องสร้างต้องสมกันไปนะครับขอโอกาสครับจากปฐุมธานีโยมสุชาติเจริญสุขจะโยมนมัสการหลวงพ่อหลวงพี่ครับผมหลวงพ่อครับถ้าผมจะถามว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะดับกิเลส3ข้อเพื่อจะได้พระโสดาบันเนี่ยเราจะทำสมาธิแบบไหนเมื่อจิตสงบเราจะนึกถึงอะไรแบบว่าไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยครับเอาข้อนี้ก่อนครับอ้าวถ้ามีความสงบแล้วมันครับเนี่ยมันก็มีไอ้ความรู้ความสงบเกิดขึ้นความรู้มันจะเกิดขึ้นว่าโสดาบันนี้จะไปทางทิศทางใดมันก็จะเห็นเพราะจิตมันนิ่งมันก็จะรู้ด้วยอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลจึงว่าเป็นปัจจิตังเห็นไหมรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลเพราะว่าแนวทางที่จะไปสู่โสดาบันก็มีความแตกต่างกันไปเห็นไหมครับแต่ไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าทางที่จะเข้าไปสู่ภาวะนั้นมีความแตกต่างกันอุบายแตกกันเนี่ยมันก็กรรมฐานก็มีหลายบทหลายแบบใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นจุดหมายอันเดียวกันน่ะที่เดียวกันหมดอย่างข้อว่าไม่มีตัวตนเนี่ยผมจะต้องเข้าไปดูเป็นร่างกายเป็นซากศพไหมหรือว่าจะมีวิธีอื่นสำหรับข้อหนึ่งครับไม่มีตัวตนอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะตัวตนอะไรครับมันคือมันแยกออกไงฮะภาวะจิตปัตตัวปัญญามันแยกออกว่าอันนี้สังขารร่างกายนี่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันเพียงที่อาศัยอยู่ชั่วคราวชั่วอายุขัยเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราที่แท้จริงฮะแค่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่ามองหญิงชายเป็นโครงกระดูกหมดไม่มีหญิงไม่มีชายอันนั้นก็เป็นการที่ว่าที่เราเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วเราไม่ยึดมั่นโอ้ร่างกายนี้มันมีแต่โครงกระดูกนะฮะอันนั้นเป็นอสุภะที่เกิดขึ้นทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้มันก็เป็นกรรมฐานบทหนึ่งเหมือนกันที่ว่าถอดถอนอุปทานนะถอดอุปทานคือความยึดมั่นจากตัวตนนั่นนะใช่ไหมทำให้หมดตัวตนไปถ้าสมาธิกรรมฐานในบทใดบทหนึ่งถ้ามันเกิดถึงที่แล้วเนี่ยปัญญามันเกิดมันถอนอัตตาตัวตนทั้งนั้นแหละพระนรมองเห็นนะเป็นนิจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์มันเกิดไงเห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นมาตัวตนมันก็หมดไปตรงนั้นนี่ถอนไหมจะมองชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีแล้วอย่างนี้จะทำยังไงชีวิตคู่ครองอะไรทำนองนี้ไหนนะเกิดสมมติว่าผมมองหญิงก็ไม่มีไม่เป็นหญิงแล้วชายก็ไม่เป็นชายสมมตินะแล้วเราจะมีชีวิตคู่ครองได้ยังไงในเมื่ออยู่มีภรรยาแล้วอะไรแล้วอันนี้คือข้อสงสัยสำหรับอะไรนะที่ข้อหนึ่งชายมองเป็นชายอ้าวแล้วจะมองเป็นอื่นได้ไงชายเป็นชายใช่ว่าไม่มีหญิงชายอ่ะเป็นโครงกระดูกเลยอ่ะที่ว่ามีวิธีก็ถ้าเห็นจริงๆอย่างนั้นมันก็ไม่มีหญิงไม่ชายอ่ะก็ใช่ครับแล้วชีวิตคู่ครองก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอืม
มันก็คือพอเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ความเป็นหญิงเป็นชายตรงนั้นหมดไปมีแต่ธาตุนะครับผมมีแต่โครงกระดูกมีแต่อะไรมันเราเมื่อภาวะจิตอย่างนั้นมันขึ้นไปขั้นหนึ่งมันหมดในตัวสมมุติตรงนั้นนะฮะมันหมดตัวสมมุติตรงนั้นเนี่ยเข้าใจนะมั้ยเข้าใจอ่ะแล้วอย่างคนที่มีครอบครัวอยู่มีคนครอบครัวเราจะทำสมาธิยังไงเพื่อที่ชีวิตครอบครัวยังมีอยู่ก็คนที่มีครอบครัวยังเป็นโสดาบันดูมหาวิมหาวัติกาวิสาขากับอนาถามหาวัตกใช่ไหมอนาถาเป็นนิกายเศรษฐีใช่ไหมใช่แล้วเขายังมีมหาวัติกาวิสาขามีลูกตั้งกี่คนอ่ะ20 คนไม่เหรอเออดูตรงนี้แล้วแล้วก็มาหาอุบาสกอนาถาเป็นนิกายเศรษฐีก็มีลูกมีหลานตั้งหลายคนน่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไปเพ่งดูธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายสมมติว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นผลสำเร็จเนี่ยก็ขาดจากความไม่มีครอบครัวยังไงก็ต้องแยกออกมานะอยู่วัดไปบวชเป็นคนเนี่ยผู้ที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมในครอบครัวนะโยมที่แบบไหนถึงจะยังไงก็ยังมีครอบครัวแต่ว่าบุญกุศลก็ต้องทำใช้วิธีแบบไหนถึงจะดีที่สุดครับแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยไปตรงนั้นเนี่ยนะถ้ามีภาวะจิตอย่างนั้นก็พิจารณาเรื่อยไปแต่ว่านั่นแหละพระโสดาบันหรือว่าสกิทาคานี่ก็มีครอบครัวอยู่ไหมเพราะยังมีราคะโทสะอยู่ราคะโทสะนี่มันยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่แต่ว่าอย่างที่ว่านั่นน่ะมันไม่มีคาดอวิชชาพยาบาทคือไม่ผิดศีลน่ะไม่ผิดศีลนะฮะเขาก็มีสมาธิอยู่นะเห็นเรื่องไตรลักษณ์นี่เขาก็เห็นอยู่แต่ว่าจะไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมือนกับพระรหัสอรหันต์เนี่ยไหมหรือไม่ก็ลดลงมาก็อนาคามีที่ละราคะหรือโทสะไปแล้วนี่อันนั้นไม่มีบ้านเรือนไม่ได้คือว่าไม่ยินดีในเพศตรงข้ามแล้วไหมอนาคาต้องตกลงกับคู่ครองตกลงขอญาติลูกก่อนถึงตำแหน่งไหนนั้นผมก็คิดดูอยู่ก็ถ้าเราดูเข้าไปดูภายในอาการทั้งสองถ้าเกิดวันหนึ่งเราดูได้สำเร็จแล้วจะทำยังไงเพราะผมจะก็มีครอบครัวอยู่ก็เลยจึงถามหลวงพ่อว่าจะทำวิธีแบบไหนที่เราก็ยังทำได้อยู่โดยที่เราไม่ได้เข้าไปดูในร่างกายเราว่าเป็นซากศพเป็นอะไรเป็นของเสียไม่น่าดูอะไรเงี้ยผมก็เลยสอบถามหลวงพ่อครับดูรายการมานานแล้วครับผมก็ได้ประโยชน์มากครับได้ประโยชน์มากก็ที่จะไปเห็นในร่างกายที่เป็นปฏิกูลหรือว่าน่าเกลียดจนไม่เกิดราคะหรือว่าโทสะแล้วนั่นต้องเป็นอนาคามีโยมถ้ายังเป็นโสดาบันสกิทาคานี่ก็ยังเห็นเป็นรูปสวยอยู่นั่นน่ะแต่ผมพอผมบอกกับภรรยาผมภรรยาบอกแม่จะหนีน้อยช่องน้อยจะพอตัวแล้วนะคือก็อยากจะทำเพราะผมซื้อหนังสือของหลวงปู่เสากันตัดสิโลมาก็ดูโอ้โหดูลึกดูละเอียดโอ้แต่ก็ยังไม่ได้ทำเข้าไปก็กลัวก็จะว่าทำได้สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องแล้วไม่มีชีวิตครอบครัวก็คงอยู่ไม่ได้ก็เลยทำวิธีอื่นผมก็เลยตอบถามว่าที่ครับผมที่อย่าไปสู่อนาคามีนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพิจารณาไปสิโยมพิจารณาไปมันไม่ใช่ไปเรื่องง่ายๆที่จะละราคะหรือโทสะได้โสดาบันสกิทาคายังติดอยู่นะวิสาขาหรือแม้แต่อนาถามิตรกาเศรษฐีก่อนที่จะเข้าสู่การในสิ้นภพสิ้นชาติไปในภพนั้นยังไม่สำเร็จเป็นอนาคามีเลยเห็นไหมเห็นไหมน่ะยังไม่ได้อนาคามีก่อนที่จะตายอ่ะพูดง่ายๆเห็นไหมอันนั้นต้องไปยุติต้องไปเกิดในสวรรค์อะไรกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันบรรลุกันว่ากันไปนะฮะมีลูกมีหลานตั้งหลายคนนะดูจะถามหลวงพ่อดีไหมจะถามเนี่ยพ่อผมก็คือหนังสือของหลวงปู่เสากันตัดสิโลมารายละเอียดก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่กล้านั่งเข้าไปลึกอะไรมากมายก็ไม่กล้ากลัวเพาะไปไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดครอบครัวไปหรือไม่ได้ง่ายใช่ไหมแฟนก็บอกจะหนีช่องน้อยแต่พอตนไปแล้วเหรอก็เลยว่าถ้าทำฌานนี่หลวงพ่อจะเราจะต้องทำยังไงถึงว่าจะให้เข้าได้ไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อเรื่องของฌานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวาสนาบารมีของแต่บุคคลก็แม้แต่พระอรหันต์นี่ก็ไม่ได้ทำได้เสมอกันทุกคนนะ
แต่ละเออไม่ทำไม่ได้ทุกรูปทุกนามหรอกพระอรหันต์เองก็ทำสมาธิที่จะได้ฌานหรือว่าได้คุณพิเศษได้พิญญงพิญญาอะไรไม่ทำได้ทุกคนมันต้องมีเวทนาจากบ้างเดิมแต่สำเร็จมรรคผลพ้นกิเลสด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าคุณพิเศษเหล่านี้มีแตกต่างกันไปมันทำไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้สะสมไว้ไงแต่นั้นก็ต้องแต่ทางนี้ทางนั้นก็เพื่อการให้มันพ้นกิเลสก็แล้วกันให้มันหมดกิเลสมันก็ได้พ้นทุกข์เห็นไหมก็ต้องการอยู่เหมือนกันเลยแต่ก็ยังว่าละยังมีครอบครัวอยู่อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ทำสมาธิอยู่ครับก็อาศัยดูจานดาวเทียมที่วัดหลังกระทานอยู่บ่อยมากเลยครับผมครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณหลวงพ่อกับสำหรับพี่ครับก็เจริญพรก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปก็แล้วกันไอ้มรรคผลจะได้เกิดขึ้นขั้นใดระดับใดก็เป็นอีกเรื่องของอนาคตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้องประพฤติปฏิบัติและที่สำคัญต้องรักษาศีลให้ได้เห็นไหมแล้วก็เจริญจิตภาวนาทำอยู่เป็นประจำประจำมันก็ก้าวหน้าไปเองแหละเนาะนะพยายามก็แล้วกันฝากไว้โยมนะเนี่ยมีก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการแต่ที่จริงแล้วการประพฤติปฏิบัติอยากรู้นั่นเห็นนี่อะไรบางทีมันไม่เห็นใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็จะบอกไว้เลยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากรู้นั่นเห็นนี่อะไรต้องปล่อยจิตใจให้เป็นกลางๆอยู่ระหว่างให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละกำหนดภาวนาก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมันก็จะปรับจะเปลี่ยนจะเป็นไปเองใช่ไหมก็เรียกว่ามันจะโคดอัพจิตหรือว่าความคิดให้มันรวมนิ่งเป็นหนึ่งอันนี้นิวรณ์กระจายไปสลายไปกลายเป็นตัวสมาธิเป็นที่ตั้งของตัวสตินะถ้ามีเหตุมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเคยสร้างสมมามันก็จะปรากฏให้เห็นเองถึงไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นนะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของเขาอย่างนั้นนะอันนี้สำคัญบางคนโอ้โหอินทรนขวนขวายพยายามบีบคั้นจิตให้มันได้ฌานได้สมาธิอยากจะไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรฮะเห็นเทวดาเห็นนางกวักเห็นพระพุทธเจ้าอะไรก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็ไปบีบคั้นเรื่องอารมณ์มากขึ้นอันนั้นก็เรียกอยากเห็นอยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากจะลองอะไรประเภทนั้นเราไม่ต้องแปลขนาดนั้นเราปฏิบัติให้มันเป็นปกติเป็นปกติให้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาชนะนิวรณ์ให้ได้สิ่งที่มีคุณพิเศษถ้าเราสะสมเอาไว้ก็มันจะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นไปสิ่งใดไม่รู้เราก็จะรู้สิ่งใดไม่เห็นมันก็จะค่อยเห็นกันไปอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะมีปัญหาอะไรไหมท่านยังไม่มีใช่ไหมคุยต่อไปใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องแต่ดีนะที่ญาติโยมมีความใส่ใจหรือว่าสนใจในแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ก็ต้องพยายามให้เห็นทุกข์มากๆอ่ะถ้าเห็นทุกข์มากๆก็อยากจะออกจากทุกข์อะไรเนี่ยถ้าไปเห็นว่าไอ้ความทุกข์มันเป็นสุขอะไรมันก็กลายเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหมือนโบราณว่านะใช่ไหมเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสุขเป็นทุกข์อะไรไปกลายเป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตอิงวัตถุดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้นะฮะอิงความสะอาดระวังสงบความสุขจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ไปฝากความสุขไว้กับคนนั้นคนนี้นั่นไม่สุขจริงหรอกมันสุขเทียมไม่ใช่สุขแท้ไม่คงที่แล้วคงทนแต่สุขจริงๆที่เราต้องฝึกฝนก็สุขใจนะฮะใจที่รู้ใจที่ละใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าความสะอาดระหว่างสงบที่เกิดขึ้นนะฮะอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นนิรามิสุขสุขแบบนี้อยู่กับตัวของเราไม่ต้องไปหานอกตัวอยู่ในตัวความสุขนอกตัวไม่ใช่สุขจริงเราสุขหลอกใช่ไหมสุขเทียมสุขแท้นี่มันสุขที่เกิดในตัวงั้นเราก็ต้องสอดแสวงหาความสุขในตัวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงแล้วทรงปฏิบัตินำทำให้ดูหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็นะวางแนวทางไว้ให้เราก็ทำให้ดูเหมือนกันพยายามมาแนะนำมาชักชวนมาเตือนสติให้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องตามทำนองของธรรมยุคนี้สมัยนี้บางทีนะทำอะไรผิดๆเพี้ยนๆอะไรกันไปก็เยอะนะดูแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเห็นไหมศีลธรรมไม่ค่อยจะรักษากันนะเป็นเรื่องของวัตถุนิยมอะไรนะฮะทำอะไรก็ต้องการให้มีสิ่งที่ตอบแทนเป็นวัตถุสิ่งของไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีนะฮะไม่คิดว่าความดังนะไม่คงที่แต่ความดีมันคงทนนะ
ช่ไหมจะไปดังขนาดไหนถ้าไม่มีความดีก็ไม่คงทนไปสู่ภาวะของความเสื่อมหาความสุขไม่ได้ในที่สุดนั่นแหละฉะนั้นมนุษย์เรานี่ถ้าใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องของธรรมะให้มากขึ้นชีวิตคุณก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีวัตถุถึงท้องแก้วแหวนเงินทองอะไรมากมายยินดีในสิ่งตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเราก็สามารถจะหาความสุขได้แต่คนที่ไม่รู้จักคำว่าพอดีอยู่ตรงใดตรงไหนที่มีมากมายก็ขวนขวายแสวงหากันบางทีผิดทางผิดธรรมเป็นโทษเป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนาะไปเอาสุขแบบนั้นน่ะใช่ไหมเป็นทุกขลาภไปไม่ใช่ทุกขลาภอ้าวมีขอการจากนครสวรรค์เจริญสุขเจโยมจ้านมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออ้าวเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยดิฉันอยากจะถามว่าเวลาดิฉันสวดมนต์ปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะอยู่บ้านเนี่ยเจ้าค่ะทำไมจิตใจมันทุ้งซ่านจังเลยเจ้าคะจะทำยังไงเจ้าคะจะทำยังไงไม่ให้มันฟุ้งซ่านมันอยู่กับบ้านเออก็เราปฏิบัติภาวนายังไงอ่ะฮะธรรมดาเราภาวนายังไงฮะสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ยังไม่สงบนั่งสมาธิก็ยังไม่สงบยังฟุ้งซ่านก็ดูมันนะมันฟุ้งซ่านเรื่องอะไรกำหนดรู้ดูความฟุ้งซ่านนะสวดมนต์ยังไม่สงบนั่งสมาธิไม่สงบเวลาอยู่บทอื่นเราก็ดูจิตดูใจตั้งแต่สวดมนต์ตอนนั่งสมาธิหรือว่าอยู่กับอริยบทต่างๆกิจกรรมต่างๆเราก็มาดูจิตดูความคิดเออไม่สงบมันฟุ้งซ่านอะไรนักหนาเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็ดูกำหนดรู้ดูความฟุ้งซ่านนั่นไปในความฟุ้งซ่านความไม่สงบมันก็มีความสงบที่ซ่อนอยู่นะฮะต้องลองหาให้มันเจอมันไปเล่นตอนหากันนะฮะความฟุ้งซ่านกับความสงบมันซ่อนอยู่ในความฟุ้งซ่านในความสงบอ่ะเราค้นคว้าดูทีนะกำหนดก็ไปรู้นั่นแหละนั่นคือการปฏิบัตินั่นแหละความฟุ้งซ่านนั่นเป็นตัวสอบอ่ะตัวทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านเราจะมีความเพียรความพยายามขนาดไหนเห็นไหมก็ในบาลีที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรเห็นไหมเราก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้บรรลุสมาธิและบรรลุฌานเห็นไหมหรือว่าบรรลุมรรคผลอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็อยู่ที่ความเพียรแล้วก็ความอดทนของเราด้วยค่ะอดทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองใช่ไหมเจ้าค่ะอ่านคล่องจำสาธุเจ้าค่ะไม่จริงๆก็ต้องทำกันไปความสงบอยู่ที่ไหนเนี่ยความสุขอยู่ไหนฟุ้งซ่านจังเนาะที่นี่ฟุ้งซ่านที่นี่วุ่นวายเนาะจะไปอยู่ที่ใดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเจ้าของนั่นเองอ่ะต้องแก้โทษที่ใจเนี่ยมันเกิดที่ใจก็ต้องให้เรียนรู้ดูที่ใจมันมีสมุฏฐานของความฟุ้งซ่านนะฮะมีสมุฏฐานของความไม่สงบมันต้องมีเหตุทั้งนั้นฉะนั้นต้องเสาะแสวงหาเหตุนะฮะมันมาจากไหนจากที่ใดฉะนั้นเวลาพุทธปฏิบัติธรรมนะเวลาที่เคร่งครัดในการเจริญสมถะภาวนาหรือว่าวิปัสสนาก็แล้วแต่ถ้าว่าเราเคร่งคัดนำรวมสังวรระวังเราก็จะเห็นนะมันรูรั่วของความวุ่นวายฟุ้งซ่านที่ว่าสิ่งต่างๆเข้ามาออกไปอะไรทางอายตนะทางผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสเราไม่มีสติเราไม่ก็ได้สติไม่ก็ได้สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจอะไรเงี้ยไม่สำรวมหูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ว่าแทรกซ้อนเข้ามาสิ่งเหล่านั้นเป็นนิวรณ์ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องกันด้วยการมีสติไงอ่ะมีโยมเท่ากาคจากก่อนแก่นโยมพรเจริญสุขจะโยมอาจารย์ค่ะ
อยากจะเรียนถามนะคะว่าที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะเห็นองค์พระคือหลวงปู่โตแล้วก็หลวงปู่ทวดนะคะ2ครั้งติดต่อกันตอนนั้นจะเป็นวันแรกจะเป็นสีขาวนะคะที่มองเห็นท่านน่ะค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นนะครับก็เป็นนิมิตนะเป็นนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เห็นนั้นถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่าที่ติงที่เห็นนั้นไม่จริงนะถ้าเป็นเรื่องของนิมิตนะแต่ที่เราเห็นจริงแต่นิมิตที่เห็นนั้นไม่จริงเข้าใจไหมโยมค่ะเราต้องรู้ตรงนั้นที่เห็นได้แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีที่สิ่งที่เห็นเหล่านั้นแต่เราอย่าไปยึดถ้าไปยึดแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นเป็นอุปทานตรงนั้นแต่พอไม่ยึดแล้วมันก็จะเลื่อนไปตามเหตุปัจจัยของเขาได้ไปเห็นสิ่งอื่นบ้างเห็นนู้นบ้างสิ่งนี้บ้างสลับปรับเปลี่ยนอะไรกันไปนะอันนั้นเป็นเรื่องของนิมิตเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจแต่เราอย่าไปหลงนิมิตถ้าไปหลงยึดติดอยู่กับนิมิตเราก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนใช่ไหมต้องเข้าใจตรงนั้นแต่หากถามว่าสิ่งนั้นเห็นดีไหมดีฮะเป็นเรื่องที่ดีเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างนึงก็แต่ว่าเราพระอาจารย์คะแต่เรายังไม่ได้อยู่ในสมาธินะคะไม่เน้นสมาธิเราก็เห็นได้โยมไอ้คิดว่าไงการนั่งสมาธิถึงจะเห็นได้ไหมอยู่ปกตินี่มิตรก็ปรากฏได้ความคิดเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เรามองไปเห็นเราไม่อยู่ในสมาธิเลยคิดอย่างนี้เลยแบบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันถูกไหมคิดถูกไหมอย่างนี้สมาธิเกิดได้ไม่ใช่เฉพาะจะต้องนั่งอยู่ปกติธรรมดาที่เรานั่งขัดสมาธิอะไรนั่งหลับตาไม่ใช่โยมลืมตานี่ก็เห็นได้หรือว่าอยู่ในอริยบทใดอุปนิสัยเมื่อกี้เราเดินไปเนี่ยนิมิตก็เกิดขึ้นได้สมาธิเกิดขึ้นได้แล้วสามารถจะไปมองเห็นทั้งที่ลืมตานั่นน่ะสิ่งที่เราเห็นอาจจะเห็นพระพุทธรูปปรากฏขึ้นมาเห็นไหมในตาของเราขณะที่เดินอยู่ก็จะเกิดได้นิมิตน่ะสมาธิเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นแต่จะไปยึดติดไม่ได้ใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่รู้แต่ถามว่าดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีนะโยมเป็นเรื่องดีแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเราเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่จริงเห็นไหมมันก็จะผ่านไปนี่เข้าใจเรื่องสมาธิไหมก็เข้าใจคิดว่านั่งสมาธิไม่เฉพาะอย่างนั้นโยมมองได้ยังไงศาสตร์ไหมคิดไปอย่างเงี้ยเราบ้าหรือเปล่าคิดอยู่คนเดียวนะไม่ใช่หรอกทำไมต้องก็นุโมทนาสาธุอยู่นะคะจ้ะที่เห็นองค์พระนะคะดีเป็นเรื่องดีอ่ะสองปู่ทั้งสององค์บางครั้งเนี่ยโยมถ้าจิตเรามันรวมๆดีๆนี่ขนาดว่าเราเดินธรรมดาหรือว่าจะเดินจงกรมก็แล้วแต่ลืมตาเนี่ยความสว่างจะเกิดขึ้นได้เลยโอภาสแสงสว่างในที่มืดจะมองให้เป็นสว่างได้ไงเหมือนกลางวันได้ไงนั้นแต่เราก็ไปยึดติดไม่ได้นะอันนั้นมันสิ่งที่เห็นนั้นจริงเรามองเห็นจริงแต่เป็นของสิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงค่ะมันก็จะผ่านไปนะพอเข้าใจนะโยมพอเข้าใจแล้วค่ะไม่เข้าใจก็มาถามใหม่เพราะว่าจะปรากฏมันจะปรากฏบ่อยมากเลยผมคิดว่าก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังอีกละเลยแต่ตัวเขาจะหาว่าเราเพี้ยนนะสิฮะค่ะใช่ค่ะมาพูดกับหลวงพ่อนี่ไม่ต้องกลัวว่าเพี้ยนนะพ่อรู้เพราะปฏิบัติมาเดี๋ยวเข้าใจไหมค่ะเรารู้ตัวเราอยู่ว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะคะก็พอมองเห็นก็อนุโมทนาสาธุนะคะก็ให้เห็นไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรนะถ้าไม่เข้าใจก็มาถามก่อนนะค่ะค่ะเห็นไปเรื่อยไม่เป็นไรนะใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าปรากฏมันก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แหละถ้าอยู่ๆก็จะปรากฏขึ้นมาแต่เราก็สมาธิคือพุทโธอะไรอย่างนี้แหละเวลาเราอยู่เราก็ทำสมาธิของเราไปอย่างนี้แหละแต่คิดว่าตอนที่เห็นน่ะเราก็ยังไม่ลึกเนาะปฏิบัติธรรมยังไม่ลึกเท่าไหร่บางครั้งนะบางทีไม่เห็นจะพระอันเดียวไปเห็นผีก็ได้ไหมไปเห็นผีอ่ะ เห็นผีก็ดีไม่ใช่ไม่เราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีเห็นไหมดีทั้งนั้นแหละแต่ให้มีสติรู้อยู่อ่ะปุ๊บไปอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนเราไปสวดมนต์ตอนเราเคยเห็นนะคะหมดเวลาแล้วมั้งครับสวัสดีครับได้หมดเวลาแล้วครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือได้นำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000
ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายจบขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติชมที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำหรือว่าถ้าชมรายการของทางทีวี SBB TV นะก็ให้ประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ